นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเมื่อคืนเรื่องอกุศล12สงเคราะห์อกุศลกรรมบถไปแล้วนะพวกเราคงจะไม่มีอกุศลกรรมบถที่เป็นอย่างหยาบเท่าไหร่อย่างกลางอย่างละเอียดยังพอมีอยู่ทีนี้ท่านบอกว่าในอกุศลกรรมบถทั้ง10เนี่ยเกิดขึ้นได้โดยอาศัยโลภะมูลจิตและโทสะมูลจิตนะฮะเป็นมูลก่อให้เกิดขึ้นโดยตรงนะเขาเรียกโลภะกับโทสะเนี่ยเป็นมักจะเป็นตัวทำให้เกิดการกระทำทุจริตทางกายวาจาทางใจโดยตรงนะส่วนโมหะนะครับโมหะเนี่ยไม่ได้เกิดโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกิดโดยอ้อมเพราะว่าโมหะเนี่ยเป็นเบื้องหลังของอกุศลทำทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นอกุศลกรรมบถ10เกิดได้ก็เพราะอาศัยอวิชชาเป็นมูลเหตุนั่นแหละครับตัวโมหะหรือตัวอวิชชาเนี่ยท่านได้ชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่าสาธารณะเหตุนะครับมีทราบท่านสมาชิกเคยได้ยินไหมอวิชชาเนี่ยเขาเรียกสาธารณะเหตุหมายถึงว่าเป็นเหตุที่ประกอบในอกุศลจิตทุกดวงเลยแล้วก็การทำอกุศลกรรมทุกอย่างนะมีตัวโมหะหรือตัวอวิชชาเนี่ยเป็นเบื้องหลังหมดนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นสาธารณะเหตุนะครับเมื่อเราว่าโดยสรุปนะครับท่านบอกว่าในโลภะมูลจิตนะครับเวลาเกิดขึ้นเนี่ยจะมีโลภะเป็นเหตุนำแต่ก็มีโมหะเป็นเหตุหนุนหลังอยู่นะครับโทสะมูลจิตเวลาเกิดขึ้นมีโทสะเป็นเหตุนำนะแต่ก็มีโมหะเป็นเหตุหนุนหลังอยู่เฉพาะโมหะมูลจิต2ดวงเท่านั้นนะที่เกิดขึ้นโดยมีโมหะเป็นเหตุอย่างเดียวนะครับก็คือทั้งนำทั้งหนุนตัวเองนั่นแหละนะทีนี้ท่านที่มาใหม่นะครับก็อธิบายคำว่าเหตุก่อนนะท่านก็ยังไม่ได้ฟังคำว่าเหตุหรือฟังแล้วก็อาจจะลืมไปเหตุนะท่านเรียกว่ามูลก็มีนะครับมูลเหตุคำว่าเหตุหรือมูลเหตุเนี่ยเปรียบเหมือนรากนะครับเหมือนรากเหง้าของต้นไม้นั่นแหละนะครับมีไว้ยึดผิวดินเพราะนั้นจิตใดนะที่มีเหตุประกอบก็เหมือนต้นไม้หรือพืชที่มีรากที่จะยึดดินไว้นะจะยึดได้แน่นไม่แน่นก็แล้วแต่ไอ้จำนวนเหตุนี่แหละนะถ้ามีเหตุเดียวนะก็จะเหมือนพวกพืชเล็กๆนะครับพวกพืชผักทั้งหลายที่ต้นมันไม่ใหญ่นะต้นเล็กแล้วก็รากก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่พอจะยึดผิวดินได้อยู่นะแต่ถ้ามีเหตุเดียวเนี่ยนะรากเล็กเนี่ยจะยึดได้ไม่แน่นนะอุปมาเหมือนต้นหอมผักชีเมื่อเราจะเก็บมากินเนี่ยเราแค่เอามือรวบแล้วก็ดึงออกแรงนิดเดียวก็หลุดออกมาแล้วนะครับนั้นพวกจิตมีเหตุเดียวเช่นโมหะมูลจิต2เนี่ยก็อุปมาเหมือนพวกผักพวกนี้นะครับแต่ถ้ามี2เหตุนะครับมี2เหตุเช่นในโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตก็มี2เหตุนะครับก็คือมีโลภะเป็นเหตุนำโทสะเป็นเหตุโมหะเป็นเหตุหนุนหรือโทสะเป็นเหตุนำโมหะเป็นเหตุหนุนแล้วก็ในพวกกามาวจรโสภณะที่เป็นยานวิปยุตนะครับที่ประกอบด้วยอโลภะโทสะ2เหตุพวกนั้นก็มี2เหตุดังนั้นถ้าจิตมี2เหตุก็อุปมาเหมือนต้นไม้ที่มีรากนะครับที่มีรากใหญ่ขึ้นแต่ไม่มีรากแก้วนะครับเหมือนพวกไม้ดอกไม้ดอกเวลาต้นมันโตขึ้นมามันก็ยังรากลึกลงไปในดินได้พอสมควรก็สามารถยึดผิวดินได้มั่นคงกว่าพวกผักนะครับอย่างเช่นต้นกุหลาบต้นมะลินะครับแม้ว่าจะยึดผิวดินได้แน่นกว่าผักแต่ว่าเวลาออกแรงถอนก็ยังพอออกแรงถอนได้อยู่นะเช่นเราเบื่อละดอกไม้ไอ้ต้นกุหลาบนี่เราไม่ชอบแล้วนะครับเราจะหาอย่างอื่นมาลงดีกว่านะเราก็ออกแรงนะดึงไอ้ต้นกุหลาบนั่นแรงหน่อยมันก็ถอนออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องใช้แรงมากหน่อยเพราะว่ารากที่มี2เหตุเนี่ยเหมือนกับมันยึดผิวดินแน่นขึ้นหน่อยนะครับส่วนจิตที่มี3เหตุนะครับเช่นพวกจิตที่เป็นญาณสัมปยุตทั้งหลายนะเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีรากแก้วสามารถยึดผิวดินได้อย่างมั่นคงนะครับจะถอนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจะต้องใช้กำลังคนมากหรือว่าใช้เครื่องจักร
นะฮะพวกแบ็คโฮจึงจะถอนได้เป็นต้นทีนี้เหตุเขาก็ทำให้ผลเกิดขึ้นนะสินะครับตัวเหตุเขาทำให้ผลเกิดนะเช่นโลภะเหตุก็ทำให้โลภะมูลจิตเกิดขึ้นเป็นผลนะครับโลภะมูลจิตเกิดขึ้นนะก็ทำให้เกิดโลภะทางกายทางวาจานะฮะออกมาทางกายวาจานะฮะที่ก็เรียกว่าเกิดโลภะจิตตชรูปนะครับโทสะเกิดก็มีโทสะเป็นเหตุนะครับผลก็คือโทสะมูลจิตนะโทสะมูลจิตก็เป็นปัจจัยให้เกิดนะโทสะจิตตชรูปแสดงออกทางกายวาจานะครับเช่นไปด่าเขาไปทำร้ายเขานะวันนี้ฟังข่าวแล้วก็ขำๆนะนะฮะตำรวจทางหลวงไปทะเลาะกับคนขับรถกระบะนะครับแล้วก็ทะเลาะท่าไหนไม่รู้นะพอคล้อยหลังหน่อยนะไอ้ยางรถยนต์ก็โดนกรีดเป็นเส้นยาวระเบิดปุ้งเลยนะครับปรากฏว่าเท่าที่ผมคาดนะครับอาจจะถูกหรือไม่ถูกให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะก็คือจะไปแกล้งกรีดยางเขาให้เป็นแผลนะครับหรือไม่รู้ตั้งใจจะกรีดให้ขาดเลยหรือจะไม่ให้ไปขาดระหว่างแตกระหว่างทางนะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวยางระเบิดนะก็เลยโดนแรงยางนี้อัดกระแทกช้ำในไปพอสมควรอันนี้เพราะกำลังของโทสะนะโทสะมูลเหตุโทสะเป็นเหตุทำให้โทสะมูลจิตเกิดเป็นผลแล้วก็เกิดโทสะจิตตชรูปมีการกระทำทุจริตด้วยอำนาจโทสะเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รู้ที่มาที่ไปคำว่าเหตุคำว่ารากแล้วนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าแล้วอกุศลเนี่ยจะเกิดได้ยังไงนะฮะอกุศลจะเกิดได้ยังไงมีอะไรเป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดขึ้นท่านบอกว่าพวกอกุศลจิตจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยอโยนิโสมนสิการเขาเรียกว่าการใส่ใจอารมณ์โดยไม่แยบคายนะคะทุกครั้งที่เรามีการใส่ใจอารมณ์โดยไม่แยบคายอกุศลจิตจะเกิดขึ้นทันทีนะครับจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดมีอโยนิโสมนสิการนั้นอกุศลจิตที่ยังไม่เกิดก็ย่อมจะเกิดขึ้นนะครับอกุศลจิตที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นกุศลจิตนะที่จะเกิดได้ย่อมไม่สามารถจะเกิดได้ในโอกาสนั้นนะครับและอกุศลจิตที่มีอยู่แล้วนะก็ถูกทำให้สูญสิ้นดับสิ้นไปโดยฉับพลันนะดังนั้นอกุศลก็ชื่ออกุศลก็แปลว่าเขาเป็นปฏิปักษ์กับกุศลด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่อกุศลเกิดเนี่ยกุศลก็ไม่สามารถเกิดได้นะเพราะเป็นจิตคนละชาติกันทีนี้ถามว่าอโยนิโสมนสิการเนี่ยเกิดจากเหตุอะไรได้บ้างเกิดจากปัจจัยอะไรได้บอกว่าอโยนิโสมนสิการเกิดจากเหตุ5ประการนะครับ5ประการ1ปุเพกตะปุเพอากตะปุญญตานะฮะปุเพอากตะปุญญตาแปลว่าบุคคลนั้นน่ะไม่ได้สร้างสมบุญไว้แต่ปางก่อนนะครับก็คืออดีตเนี่ยทำบุญไว้น้อยแต่ทำบาปไว้ค่อนข้างเยอะนะครับทำกุศลน้อยทำอกุศลเยอะกว่านะครับข้อที่สองอัปปติรูปเทสวาสะคำว่าอัปปติรูปเทสวาสะแปลว่าเมื่อเขาทำกุศลไว้น้อยนะทำอกุศลมากกว่าเขาก็เลยได้ไปเกิดในสถานที่ที่ไม่สมควรสถานที่นี้ไม่สมควรก็คือเกิดในสถานที่ที่ไม่มีคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนนะครับพอเข้าไปเกิดสถานที่ที่ไม่สมควรก็เป็นปัจจัยเกิดข้อ3นะฮะอสัปปุริสุปนิสยะอสัปปุริสุปนิสยะก็ได้คบกับพวกอสัตบุรุษนะสินะครับได้คบกับพวกอสัตบุรุษนะพวกสัตบุรุษก็ไม่มีโอกาสได้คบนะก็คือคนดีไม่ค่อยได้เจอก็จะเจอแต่คนไม่ดีด้วยกันนั่นแหละนะเมื่อพบอสัตบุรุษนะก็ได้ข้อ4คืออสัตธรรมสวนะนะก็เลยได้ฟังอสัตธรรมของอสัตบุรุษนั้นนะได้ฟังอสัตธรรมของอสัตบุรุษนั้นนะธรรมของสัตบุรุษก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วข้อสุดท้ายนะเมื่อเขาฟังแต่อสัตธรรมก็เป็นเหตุให้เขาไ
อัตตมิจฉาปนิธิก็คือการตั้งตนไว้ผิดตั้งตนไว้ผิดก็คือประมาณว่ากุศลใดที่ยังไม่เกิดก็ไม่เคยคิดจะทำให้เกิดกุศลใดที่มีอยู่ก็มีแต่จะลดน้อยถอยลงไปอกุศลใดที่ยังไม่เคยเกิดก็จะมักจะทำให้เกิดใหม่อกุศลใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมออกุศลใดที่เกิดแล้วก็มีแต่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการตั้งตนไว้ผิดนะครับอัตตมิจฉาปนิธิดังนั้นไออัตตมิจฉาปนิธินี่แหละตั้งตนไว้ผิดก็จะเป็นเหตุให้ทำกุศลน้อยทำอกุศลมากขึ้นก็จะกลายเป็นปุเพอาคตะบุญญาตานะเป็นปุเพอาคตะบุญญาตาในภพต่อไปนะก็คือสร้างบุญน้อยสร้างบาปเยอะนะครับแล้วก็ได้ไปเกิดในประเทศไม่สมควรอีกแล้วก็ได้คบแต่อสัตบุรุษแล้วก็ฟังอสัตธรรมแล้วก็ตั้งตนผิดต่อไปนะครับดังนั้นท่านบอกว่าเหตุให้เกิดอโยนิโส5ประการเนี่ยนะมีความอุปการะแก่กันนะครับก็คือเพราะเหตุที่ไม่ได้สร้างบุญไว้แต่ปางก่อนเป็นเหตุอดีตนะครับอดีตไม่ได้ทำกุศลไว้ดีนักทำแต่อกุศลค่อนข้างมากก็เลยไปเกิดในประเทศที่ไม่สมควรที่ไม่มีสัพบุรุษนะก็เลยไปเจอแต่พวกอสัพบุรุษก็เป็นเหตุให้ไม่ได้ฟังไม่ได้คบหาสัพบุรุษแล้วก็ไม่ได้ฟังจากสัพบุรุษนะแต่กลับไปคบหาอสัพบุรุษไปฟังอสัตธรรมแล้วก็เลยทำให้ตั้งตนผิดนะครับก็คือตั้งตนให้อกุศลกำเริบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดอโยนิโสมนสิกานทีนี้ถามว่าอโยนิโสเนี่ยมันเกิดที่ไหนถามอโยนิโสองค์ธรรมคืออะไรนะองค์ธรรมคืออะไรอโยนิโสองค์ธรรมก็คือตัวมโนทวารวัชนะจิตนะครับที่เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องอเหตุกะจิตต่อไปนะครับก็คือมโนทวารวัชนะจิตนะครับเป็นได้ทั้งอโยนิโสและเป็นได้ทั้งโยนิโสนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราศึกษากันในวันนี้แหละนะครับก็จะถึงหรือเปล่ายังไม่แน่นะครับเดี๋ยวดูทีจากนั้นท่านก็บอกว่าอกุศลจิตเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรละนะครับอกุศลเป็นธรรมที่ควรละดังนั้นถ้าบอกว่าอกุศลจิตเนี่ยเป็นเหตุให้เราทำอกุศลกรรมนะครับแล้วก็เมื่อมีกำลังขึ้นอกุศลจิตจะทำให้จิตของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่เป็นบาปทำแต่ความชั่วนะครับแล้วก็มีโทษนะให้ผลที่ไม่พึงปรารถนาแก่เราเลยนะซึ่งตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานี้นะท่านสอนให้ละชั่วเป็นประการแรกนะครับอันนี้ก็คือเคยอธิบายแล้วนะครับนะหลักคำสอนที่เป็นแก่นคำสอนในพุทธศาสนาสรุปลงมาแล้วเหลือเพียง3ข้อนะครับก็คือโอวาทปฏิโมกข์นั่นแหละข้อ1สัพพะปาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงข้อแรกเขาบอกให้ละความชั่วนะละความชั่วคืออะไรนะก็คือการไม่ทำอกุศลกรรมบท10นั่นแหละนะครับการงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10เขาเรียกว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงเป็นประการแรกนะครับประการที่2กุศลสุปสัมปทานะฮะการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมก็คือให้เราทำความดีให้มากๆขึ้นไปเรื่อยๆนะตั้งแต่โลกียกุศลเข้าสู่มหากตากุศลเข้าสู่โลกุตระกุศลนะครับอันนี้เป็นประการที่สองนะครับสุดท้ายนะท่านบอกคำสอนข้อที่สามซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในพระพุทธศาสนาก็คือสจิตตะปริโยทะปนังนะการทำจิตให้ผ่องแผ้วจากกิเลสนะครับปราศจากเครื่องเศร้าหมองเอตังพุทธนะศาสนังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะก็แปลว่าพระเจ้าทุกพระองค์เมื่อตรัสรู้แล้วนะคำสอนของท่านจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับคุณสันส่งมาหน้าห้องให้แล้วนะครับท่านสมาชิกก็เปิดดูได้นะครับโอวาทของพระเจ้า3ข้อสัพพะปัสสะปาปัสสะอกรณังกุศลสุปสัมปทาปริโยทัปปนังนะคุณอะไรลืมปิดไมค์เอ่ย
ชาริสาฮัลโหลคุณชาริสาปิดไมค์ด้วยครับโอเคขอบคุณครับนะดังนั้นตรงนี้นะคะโอวาทปฏิโมกเนี่ยนะก็อธิบายทีนะท่านบอกว่าการละอกุศลกรรมบท10คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะคะการเจริญบุญกิริยาวัตถุ10นะก็คือการทำกุศลทั้งหลายถึงพร้อมนะครับกุศลให้ถึงพร้อมนี้ท่านมุ่งเอาถึงโลกุตระกุศลเลยนะครับเพราะโลกุตระกุศลก็อยู่ในกุศลทั้งหลายนี่แหละในกุศลจิต21แล้วก็การทำจิตให้ผ่องแผ้วจากกิเลสหมายถึงการทำให้เข้าสู่อริยผลจิตนะครับอริยผลนะสูงสุดก็คืออรหัตผลนะเมื่อใครที่เข้าถึงอรหัตผลและจิตก็ผ่องแผ้วจากกิเลสโดยสิ้นเชิงส่วนพระอริยะเบื้องต่ำ3การผ่องแผ้วจากกิเลสนะผ่องแผ้วได้เป็นส่วนๆแต่ไม่หมดนะครับก็คือประหารกิเลสเด็ดขาดได้เป็นส่วนๆนะครับแต่ประหารไม่หมดไม่หมดเอาตอนที่เข้าถึงอรหัตมรรคนั่นแหละหมดจิตก็ผ่องแผ้วเข้าถึงความเป็นอรหัตผลจิตนะครับอันนี้ก็เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าดังนั้นอกุศลจิตนะท่านจึงบอกว่าเป็นจิตที่ก่อให้เกิดการคิดไม่ดีการทำไม่ดีการพูดไม่ดีออกไปนะครับเมื่อเราการทำออกไปแล้วนะครับไอ้กรรมไม่ดีเหล่านั้นน่ะจะติดตามเราไปในอนาคตโดยแน่นอนทีนี้ถ้าบอกว่าดังนั้นอกุศลน่ะจึงเป็นธรรมที่ควรละนะครับควรละหรือเรียกว่าควรประหารนะคำว่าประหารไม่ได้แปลว่าฆ่านะครับในหนังสือทางอภิธรรมเนี่ยประหารไม่ได้แปลว่าฆ่านะครับท่านใช้คำว่าปอปาหอหีบสารานหนูนะครับปปาหอหีบสารานหนูประหานะแปลว่าการทำกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นนะครับคำว่าประหานะหมายถึงการละนี่แหละละเนี่ยคือคำแปลนะครับส่วนความหมายของคำว่าละก็คือการทำกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นการทำกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยมี3ประการนะครับ3ประการท่านบอกว่าข้อ1ตะทังคะปหานะนะครับการละชั่วคราวหมายถึงการทำกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นชั่วคราวนะด้วยอำนาจของศีลบ้างด้วยอำนาจของมหากุศลบ้างดังขณะใดที่เรารักษาศีลได้นะคะกิเลสก็เกิดไม่ได้ชั่วคราวขณะที่เรารักษาศีลขณะที่มหากุศลเราเกิดกิเลสก็เกิดไม่ได้เหมือนกันนะฮะชั่วคราวเท่าที่กุศลจิตเรายังเกิดอยู่นะประการที่2เรียกว่าวิกขัมภนะปหานะนะคะละโดยการข่มไว้นะข่มด้วยสมาธินี่แหละฉะนั้นท่านบอกว่าวิกขัมภนะปหานะคือการทำกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นนานๆนานๆด้วยอำนาจของสมาธิระดับฌานนะผู้ที่ได้ฌานอำนาจของฌานจะข่มพวกกิเลสนิวรณ์ไว้ไม่ให้กำเริบไม่ให้งอหัวขึ้นมานะแต่ก็เหมือนเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้ามันไม่ตายเด็ดขาดนะครับยกหินออกต้นหญ้าได้แสงแดดได้น้ำได้อากาศหน่อยเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ได้ฉันใดแต่คนที่ได้ฌานข่มนิวรณ์ไว้ถ้าเกิดฌานเสื่อมนิวรณ์ก็กำเริบขึ้นมาได้อีกนะแต่ก็ละได้นานกว่านะนานกว่ากุศลในระดับศีลนะเรียกว่าวิกขัมภนะปหานเรียกว่าการข่มไว้ส่วนประการที่3สมุจเฉทปหานะนะเรียกสมุจเฉทปหานเป็นการละโดยเด็ดขาดเลยนะครับละโดยเด็ดขาดหมายถึงการทำกิเลสประเภทนั้นๆน่ะไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกอย่างเด็ดขาดเพราะปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันความจริงของกิเลสเหล่านั้นนะกิเลสเหล่านั้นจึงไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปนะครับเหมือนกับการตัดรากถอนโคนกิเลสประเภทนั้นอันนี้ก็ต้องละด้วยปัญญาในมรรคจิตนะครับปัญญาในโลกุตระจิตนะเป็นสมุจเฉทปหานดังนั้นการละอกุศลชั่วคราวก็คือถ้าเราระมัดระวังมีสติมีความสำรวมอยู่นะก็คือระวังไม่ให้โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องอาศัยธรรมที่เป็นปฏิปักษ์นะครับอาศัยธรรมที่ปฏิปักษ์กับอกุศลธรรมเหล่านั้น
อะไรเป็นปฏิปักษ์กับอกุศลธรรมเหล่านั้นท่านบอกว่าโลภะมูลจิตเนี่ยเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุแห่งความโลภคือโลภะเจตสิกนั่นแหละเมื่อโลภะเจตสิกเข้าประกอบกับจิตก็ทำให้โลภะมูลจิตเกิดความอยากได้ยึดติดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่สำรวมระวังให้ดีนะครับความโลภความอยากได้ในอารมณ์ที่น่ายินดีก็จะลุกลามแผ่กว้างขยายออกไปจนหาประมาณไม่ได้นะครับท่านบอกว่าถ้าเราไม่ควบคุมโลภะนะครับเราปล่อยเรามีเวลาอายุยืนยาวพอเราปล่อยให้กำลังโลภะมันโตไปเรื่อยๆท่านบอกว่าช่วงอวกาศทั้งจักรวาลนี้ไม่เพียงพอให้โลภะทำงานนะครับไม่เพียงพอให้โลภะไปครอบคลุมดังนั้นเราสังเกตได้นะคนที่ตามใจไอ้ตัวกิเลสโลภะเนี่ยนะเขาก็จะแสวงหาไปเรื่อยๆเคยมีเงินนะเคยมีเงินหมื่นก็อยากได้เงินแสนพอมีเงินแสนก็อยากได้เงินล้านพอมีเงินล้านก็อยากได้หลายสิบล้านหลายร้อยล้านหลายพันล้านแหมพออยากได้หลายพันล้านก็อยากได้เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านทีนี้การหาด้วยความสุจริตไม่ได้ก็หาด้วยความทุจริตทุจริตก็คือการโกงกินงบประมาณแผ่นดินงบประมาณบ้านเมืองพวกนี้นะครับก็เป็นเหตุให้โอ้โหมีเงินมากมายครับเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะครับถ้าอำนาจยังอยู่ในมือนี่นะอาจจะเรียกว่าครอบงำประเทศอยู่ในมือทั้งหมดหรือว่าไปยึดครองประเทศเพื่อนบ้านนะครับให้อยู่ในอำนาจอีกอันนี้ด้วยอำนาจของโลภะตัวตัณหาโลภะนี่แหละแล้วก็เห็นได้ว่าในสมัยก่อนนะสมัยก่อนพวกประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะพอเขามีกำลังแสนยานุภาพทางด้านอาวุธปุ๊บนะเขาก็จะไปรุกรานนะฮะใช้กำลังเนี่ยไปรุกรานยึดครองประเทศนู้นประเทศนี้นะครับพอไปยึดประเทศเขาอยู่ในอำนาจเป็นเมืองขึ้นเป็นประเทศสราษฎร์นะก็ไปกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศนั้นมาสู่ตนนะครับนะแล้วก็ดูในประวัติศาสตร์นะพวกประเทศทางยุโรปนะครับอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาพวกนี้เขาเรียกยุคล่าอาณานิคมนี่แหละนะครับมีอาการเป็นไปประมาณนี้นะครับด้วยอาศัยตัวไอ้โลภะนี่แหละดังนั้นวิธีจะควบคุมโลภะทำยังไงดีนะท่านบอกว่าการที่จะลดบทบาทของตัวโลภะได้เนี่ยนะท่านก็บอกว่าต้องอาศัยไอ้ความมักน้อยความสันโดษครับความมักน้อยความสันโดษพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะไม่แสวงหาจนเกินควรนะครับก็เรียกว่าหาได้โดยชอบธรรมโดยพอประมาณแก่กำลังของตนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าความสันโดษนะครับหรือความมักน้อยสันโดษองค์ธรรมของความมักน้อยสันโดษก็คืออโลภะเจตสิกนะครับซึ่งไว้เราจะไปเรียนในเรื่องเจตสิกจะลงละเอียดอีกนิดนึงดังนั้นใครที่มีความมักน้อยสันโดษนะท่านก็จะมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ใช้เท่าที่จำเป็นนะใช้เท่าที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นก็ไม่แสวงหาไม่ซื้อนะเช่นเสื้อผ้านะมีเยอะพอใส่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อแฟชั่นใหม่ที่ออกทุกครั้งกระเป๋านะพอมีใช้หลายใบแล้วนะไม่ใช่รุ่นใหม่ออกเราก็ต้องไปซื้อทุกครั้งรองเท้าก็เหมือนกันที่บ้านมี 20-30 คู่แล้วใส่ยังไม่ทั่วเลยรุ่นใหม่ออกก็ยังไม่จำเป็นต้องไปซื้ออันนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกความมักน้อยสันโดษนะครับถ้าเราไม่มีความมักน้อยสันโดษอำนาจโลภะเนี่ยจะทำให้เงินหมดจากกระเป๋าเราอย่างรวดเร็วนะครับอยากได้นู่นก็ซื้ออยากได้นี่ก็ซื้อพอเงินหมดจากกระเป๋าไม่ว่านะครับยังทำให้เราต้องไปเป็นหนี้เป็นสินบัตรเครดิตเอ่ยนะหนักกว่านั้นก็ไปเป็นหนี้สินนอกหนี้นอกระบบอีกโอ้น่ากลัวนะครับดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเรามีการควบคุมโลภะของเรานะไม่ให้โลภะมาครอบงำเราเขาเรียกว่าความอยากได้มันก็จะอยู่ในขอบเขตนะครับเราก็เลยละไอ้ตัวโลภะด้วยอาศัยสันมักน้อยสันโดษเนี่ยเป็นตาทางคะประหาร
แต่ถ้าจะละไอ้พวกกามราคะละพวกกามราคะเหล่านี้เราก็ต้องอาศัยสมาธิก็คือทำฌานนะแต่ปัจจุบันการจะทำฌานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำก็ยากนะครับเสื่อมก็ง่ายนะแต่ก็โดยหลักการท่านก็บอกว่าคนที่ได้ฌานเนี่ยนะครับจะมีความมักน้อยสันโดษโดยธรรมชาติเลยนะเพราะอำนาจของสมาธิเนี่ยนะเป็นวิคัมภนะคุมไอ้ตัวกามราคะไม่ให้งอหัวเลยฉะนั้นไอ้ความอยากได้นู่นอยากได้นี่จะไม่เกิดกับคนได้ฌานนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะละกิเลสอย่างเด็ดขาดนะท่านก็ต้องเจริญสติปัฏฐานศึกษาเรื่องรูปนามให้เข้าใจศึกษาข้อปฏิบัติศึกษาการกำหนดอารมณ์ให้ถูกต้องและท่านก็ลงมือเจริญสติปัฏฐานด้วยความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อหย่อนนะท่านก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงโลกุตระเข้าถึงโลกุตระกุศลเมื่อไหร่ที่เข้าถึงโลกุตระกุศลก็สามารถที่จะละกิเลสได้เด็ดขาดนะครับฉะนั้นถ้าบอกว่ากามราคะจะละเด็ดขาดต้องอาศัยอนาคามักนู่นเลยนะครับส่วนพวกรูปราคะอรูปราคะต้องละด้วยอรหัตมรรคนะครับฉะนั้นเราก็คอยดูนะครับวันโลภะเราเกิดบ้างไหมนะฮะส่วนใหญ่เกิดแล้วเราไม่ค่อยได้ดูนะฮะโลภะเกิดเราไม่ค่อยได้ดูเรามักจะตามใจโลภะอยู่เรื่อยนะครับโลภะเกิดเราก็ตามใจโลภะอยากได้นู่นแล้วก็ซื้อนู่นให้โลภะอยากได้นี่แล้วก็ซื้อนี่ให้นะครับเราไม่ค่อยไปดูการทำงานของโลภะเลยนะงั้นต่อไปถ้าเราศึกษาแล้วเข้าใจสภาพของโลภะมูลจิตเนี่ยนะครับเวลาโลภะเกิดนี่ให้เรามีสติตามดูนะอ้าวโลภะเกิดอีกแล้วโลภะเอาอะไรเนี่ยอยากได้นี่เดี๋ยวดูก่อนจำเป็นไหมไม่จำเป็นถ้าจำเป็นเราก็บอกโลภะยังไม่ต้องซื้อนะเก็บไว้ก่อนครับยังมีใช้อยู่แต่ถ้าโลภะบอกซื้อนี่เดี๋ยวซื้อนี่สิเราบอกมันก็จำเป็นเหมือนกันนะของเก่ามาชัดเสียแล้วใช้ไม่ค่อยได้อ้าวซื้อก็ซื้อนะครับเขาเรียกว่ามีความมักน้อยสันโดษเขาพูดถึงมักน้อยสันโดษนะครับขออธิบายความแตกต่างกันของมักน้อยสันโดษสักนิดหนึ่งก่อนจะอธิบายถามท่านสมาชิกดีกว่าว่ามักน้อยกับสันโดษเนี่ยต่างกันไหมต่างกันไหมท่านสมาชิกพักให้แสดงความเห็นมักน้อยกับสันโดษเหมือนกันหรือต่างกันคุณสายทองมักน้อยสันโดษเหมือนกันไหมหรือต่างกันคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันเนาะคล้ายก็แปลว่าไม่เหมือนสิแค่คล้ายเนาะก็เหมือนสันโดษคือมากน้อยคือแบบว่าเอาคือมีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นสันโดษก็คล้ายๆมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นมันก็เหมือนกันสิค่ะเอาใหม่เอาท่านอื่นดูสิเหมือนกันนะค่ะเอาท่านอื่นดูสิคุณนิดหน่อยมากน้อยสันโดษเหมือนกันไหมมีความต่างกันไหมคุณหมูเผาเหมือนไหมไม่เหมือนค่ะมันต่างกันตรงไหนฮะท่านบอกว่าเขียนไม่เหมือนกันนะต่างกันตรงไหนครับมักน้อยกับสันโดษไม่อยากมีไม่อยากได้ส่วนสันโดษนี่เหมือนปลีกวิเวกปลีกวิเวกค่ะโอ้โหถ้าเรามีความสันโดษเราก็ต้องไปปลีกวิเวกก็ไม่ก็อยู่กับสังคมเลยเหรก็ถูกในความหมายสันโดษแปลว่ามีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นพอใจในสิ่งที่มีอยู่คุณพนิดามักน้อยสันโดษต่างกันยังไงครับคุณพนิดาคิดว่าเหมือนกันละค่ะอาจารย์กันไม่เหมือนสิเหมือนกันถ้าจะแยกเป็นสองตัวยังไงล่ะมักน้อยสันโดษ
สันโดษคือความพอใจในเท่าที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่มักน้อยพอใจก็พอใจเท่าที่มีอยู่เอ้ยมันก็เหมือนกันนะเอาละสิเอามีใครอธิบายตรงนี้คุณจินตนาอธิบายได้ไหมมักน้อยกับสันโดษต่างกันยังไงมักน้อยก็คือแบบแต่พอเพียงมีแต่พอเพียงไม่ต้องเกินนำมุ่งหมายเกินอยากได้โดยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบคนอื่นช่วยกันขอความเห็นค่ะคนอื่นบ้างคุณเจี๊ยบลองดูซิคุณเจี๊ยบไหนก็ได้มักน้อยกับสันโดษต่างกันยังไงอนุญาตค่ะยากพี่เจี๊ยบตอบเลยเอ้างั้นเจี๊ยบตอบมุกเจี๊ยบ55ก่อน55เจี๊ยบ55นะเจี๊ยบฝา8ผู้นี้มักน้อยสันโดษต่างกันไงครับไม่ต้องกลัวตอบผิดต่างอย่างนั้นเจี๊ยบขออนุญาตนะคะเจี๊ยบจ๋าครับค่ะถ้าสันโดษคือใช้เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้ามักน้อยก็คืออาจจะซื้ออาจจะซื้อไม่เยอะซื้อนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ไหมคะใกล้เคียงคนเราบริบทกันไหมอ่ะใกล้เคียงเจี๊ยบเจี๊ยบแอดเจี๊ยบบ้างแอดเจี๊ยบมักน้อยสันโดษอันนี้เจี๊ยบเข้าใจเอาเองนะคะว่ามันน่าจะใช้คำเนี้ยมันคนละบริบทกันเหมือนกับน้อยมันไปในทางของการใช้สิ่งของแต่สันโดษมันเหมือนการเป็นอยู่อะค่ะคือมันเป็นความมักมันเป็นไปในทางเดียวกันก็คือว่าพอใจแค่เล็กๆน้อยๆแค่เท่าที่พอใจแต่ว่ามันใช้กับบริบทของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างกันอย่างนั้นนะคะอืม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 เหมือนกับอโลภะหรือเปล่าคะสันโดษเนี่ยมันเป็นทั้งสองอันเลยครับเราอโลภะเราก็อโลภะเป็นทั้งมักน้อยสันโดษทั้งคู่เลยเรามีชอบทำได้เท่าไหร่เราก็พอใจแค่นั้นไม่โลภมากมายอันนี้ใกล้เคียงเลยคืออย่างนี้ถ้ามักน้อยนะเราถามว่ามักน้อยคืออะไรมักน้อยก็คือไม่มักมากไงนะมักน้อยคือไม่มักมากฉะนั้นมักน้อยเนี่ยเกี่ยวกับการแสวงหามักน้อยเนี่ยเกี่ยวกับการแสวงหาเขาเรียกว่าแสวงหาแสวงหาในสิ่งที่ชอบตามกำลังนะครับไม่ทุ่มเทจนเกินกำลังของตนทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์นะครับฉะนั้นเขาเรียกว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวก็คือเรามีกำลังน้อยเราก็แสวงหาแต่เพียงพอสมควรเช่นเรามีทรัพย์หลักล้านเราก็ลงทุนสักหลักแสนในการทำธุรกิจนะครับไม่ใช่มีล้านหนึ่งไปทุ่มกิจกรรมกิจการสัก10ล้านเงินไม่พอก็ไปกู้แบงก์อันนี้เขาเรียกว่ามักมากนะครับมักมากมักน้อยก็คือพอประมาณในการแสวงหานะครับไม่เกินกำลังแต่ถ้าเศรษฐีระดับ100ล้านเขาจะลงทุนสัก20 30ล้านอันนี้เขาก็ยังเรียกว่ามักน้อยได้นะครับเพราะว่าไม่เกินกำลังของเขานะครับแต่มักน้อยมักกันมักน้อยนี่ก็คือเกี่ยวกับการแสวงหาไม่เกินกำลังหรือว่าทำธุรกิจก็ทำพอสมควรแก่กำลังก็คืออาจจะขายวันหนึ่งสัก8ชั่วโมงขายดีหน่อยแถมสัก10ชั่วโมงหรือเวลาพักผ่อนบ้างถ้ามากๆก็คือโอ้ยเราหาเงินได้มากหักโหมทำเงินวันละสัก20ชั่วโมงนอนสัก4ชั่วโมง3ชั่วโมงก็พอนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามากๆเกินไปได้เงินมาเยอะๆเดี๋ยวสุขภาพทรุดโทรมเงินเนี่ยต้องเอามารักษายังไม่พอเลยเป็นต้นนะอันนี้เรียกมากๆความอย่างนี้เกี่ยวกับโลภะค่ะความอยากได้เกี่ยวกับการแสวงหาเขาเรียกมักแสวงหาแต่เพียงพอควรเขาเรียกมักน้อยส่วนสันโดษเกี่ยวกับการจับใจใช้สอยทรัพย์นะฮะการจับใจใช้สอยทรัพย์หรือความพอใจในทรัพย์ที่มีว่าเรามีแค่นี้เราก็พอใจของเราแค่นี้นะก็เรียกว่าไม่เห็นช้างขี้ไปขี้ตามช้างนะคะเรามีแค่นี้แล้วก็พอใจในฐานะระดับนี้ของเราแล้วก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบคนอื่นโอ้ยเพื่อนเรา
รวยกับเราไฮโซกับเราเราต้องใช้ของแบรนด์เนมเหมือนเขาอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับเขาใช้หลุยส์ติงตองเราก็ใช้ไอ้กระเป๋าโนเนมก็ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกสันโดษนะมีตัวหนึ่งเขาบอกสันโดษเนี่ยนะฮะสิ่งที่คารวาสควรสันโดษก็คือคู่ครองนะฮะสันโดษคู่ครองก็คือยินดีในคู่ครองของเรามีคนเดียวก็พอแล้วอย่าไปแสวงหาเพิ่มเดี๋ยวปัญหาจะตามมานะครับโอเคพอเข้าใจแล้วเนาะตอนนั้นความมักน้อยสันโดษก็คืออโลภะครับแล้วสันโดษนี่มันเกี่ยวกับการใช้สอยมันไม่เห็นแสวงหาถ้าแสวงหาคู่ครองก็ต้องเป็นมักน้อยในคู่ครองจริงไหมคะก็คือสันโดษในคู่ครองไงสันโดษคู่ครองใช้สอยไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ก็คือคู่ครองไว้ใช้สอยคู่ครองไว้ใช้สอยแล้วไม่ใช่สอยแต่ว่าอาจารย์บอกมักน้อยไม่ต้องแสวงหาเยอะใช่ไหมคะอ๋อก็คือสันโดษให้พอเพียงไงพอเพียงในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มาแล้วนะก็คือทั้งสันโดษด้วยทั้งมักน้อยด้วยสันโดษก็คือพอใจที่เรามีมักน้อยก็คืออย่าไปหาเพิ่มนะก็ได้ทั้งสองข้อเลยนะคู่ครองเนี่ยสันโดษก็พอใจของเราไม่ใช่เห็นคนอื่นโอ้ยแฟนคนอื่นรอกับแฟนเราตั้งเยอะรวยกว่าดีกว่าอยากได้อย่างนั้นเพิ่มสักคนอะไรอย่างนี้นะครับหรือคนอื่นแฟนเขาสวยกับเราแม่อยากหาเงินเพิ่มสักคนอันนี้เขาเรียกมากมากละมากมากครับโอเคจากโลภะมาดูโทสะบ้างโอ้โทสะมูลจิตนะเป็นจิตที่ทำให้เกิดความโกรธเกิดจากไอ้โทสะเจตสิกนั่นแหละทำให้เราเกิดความโกรธเกลียดกลุ้มกลัวเบื่อเหงาเศร้าเซ็งนะครับพวกนี้นะครับจนแม้แต่ความอะไรความตมาเขินอายพวกนี้เป็นลักษณะของโทสะนะครับเมื่อคืนมีพูดแล้วนะเมื่อคืนก่อนโทสะเดินหน้าโทสะถอยหลังนะครับโทสะเดินหน้าก็คือโทสะไปประทุษร้ายอารมณ์ที่ไม่พอใจนะโทสะมีกำลังไปประทุษร้ายอารมณ์ที่ไม่พอใจนะเช่นโกรธก็ไปทุบเขาทำร้ายเขาทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ก็แอบทำร้ายทรัพย์สินเขาพวกนี้เขาเรียกโทสะเดินหน้าส่วนโทสะถอยหลังคือความกลัวนะกลัวไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานะครับเช่นอะไรนะคนเราทั่วไปหนึ่งคือกลัวผีล่ะเป็นพื้นฐานนะครับตรงไหนเขาบอกผีดุเนี่ยนะใครชวนเข้าไปใกล้บอกไม่เอาอ่ะฉันถอยดีกว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งนะครับนะกลัวผีเนี่ยคนเราเนี่ยแม่ทำไมกลัวผีอะไรกันนักหนานะพูดอย่างเคยเจอผีมาแล้วนะทำไมทราบไหมพวกท่านทำไมกลัวผีกันมีใครกลัวผีบ้างในห้องนี้คุณสายทองกลัวผีไหมแล้วคุณสายทองกลัวผีไหมครับคุณพนิดากลัวผีไหมครับคุณพนิดาน่ากลัวผีกลัวผีไหมเหรอคะไม่รู้นะอาจารย์คือมันก็จะว่ากลัวไม่กลัวกลัวไม่กลัวแต่ไม่เจอก็ดีกลัวความมืดกลัวความมืดกลัวความมืดนั่นก็คือโทสะความที่เรากลัวความมืดหมายความว่าถ้ามันมืดแล้วเราถ้าเราบางทีเราก็อย่างเคยไปที่ไหนที่แบบอยู่ในเต็นท์ในไปกดผิดกดเอาวิดีโอไม่กลัวหรอกค่ะอาจารย์ผีอ่ะผีไม่กลัวนะใบไม้พัดอ่ะเราก็ไม่รู้มันคือเสียงเหมือนคนเดินอะไรอย่างนี้เราก็กลัวใช่ไหมเราเปิดประตูอ๋อลมพัดใบไม้มันก็ไม่กลัวแล้วอาจารย์กลัวผีหรือกลัวอะไรอย่างนี้พอเปิดมาเห็นอะไรปุ๊บเราก็ไม่กลัวละเมื่อไหร่เรามีสติดีๆเราก็ไม่กลัวหรือมีสมาธิดีๆเราก็ไม่กลัวอาจารย์คุณพนิดาผมฟ้องคุณนะเมื่อกี้คุณวาวเขาว่าคุณเนี่ยเขาบอกคุณพนิดาน่ากลัวกับผีมีแต่ผัวผีกลัวคุณทำไมล่ะคะอาจารย์ไม่เข้าใจน้องวาวทำไมเขารู้จักหนูคุณวาวทำไมว่าพี่เขาอย่างนั้นไม่เคยดูน้องวาวนะ
เสียงเสียงเสียงพี่พันธิดาเสียงเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีอ่ะผมชอบพี่อ่ะอ้าวแล้วไปว่าพี่เขาดุกับผีทำไมดุกับผีอ่ะแล้วไปว่าพี่เขาทำไมฮะแซวเล่นผมแซวแซวแซวพี่เข้าใจดีตกใจนึกว่าน้องวาวคิดว่าพี่เป็นคนเดียวกับโดเรมอนซะอีกโอ้โหแล้วก็โดเรมอนโดเรมอนดุนะแต่ผู้ใหญ่เขาเคยสอนสอนว่าเวลาเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มอ่ะควรจะมองให้รู้ว่ามันคืออะไรมองใช่ว่าพอเห็นตะคุ่มดำๆก็นึกว่าผีแล้วไม่ใช่ก็ต้องดูให้ดีว่ามันคืออะไรนี่ความเห็นผมนะบางทีแบบออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะมืดๆแล้วก็เห็นตะคุ่มดำๆที่ก็เป็นตอไม้เป็นจอมปลวกหรือว่าไงก็แต่ผีแต่พวกเปรตเนี่ยมีจริงเพราะว่ามีสมัยก่อนนะคนแก่ชอบเล่าก็บอกเขาเห็นมันร้องกรี๊ดแล้วก็ทำตัวให้สูงขึ้นเลยนะมันร้องบอกเขาเห็นเลยอ่ะแต่ไอ้ทองไม่เคยเห็นเห็นเขาเล่าให้ฟังเราว่าเปรตกับผีนี่ตัวเดียวกันไหมเปรตกับผีนี่ตัวเดียวเปรตมันแต่คนโบราณจะเข้าใจว่าเป็นผีอ่ะจะที่เรียกเป็นเปรตอ่ะพวกชอบบอกเปรตกับผีก็เป็นปาติกะหรือเปล่าคะโอปปาติกะหรือเปล่าปาติกะนั่นแหละเขาเรียกผีสรุปก็คือความเห็นผมอ่ะที่คนเรากลัวผีเพราะว่าเล็กๆก็โดนพ่อแม่หลอกอยู่เรื่อยนะครับพ่อแม่ชอบเอาผีมาขู่มาหลอกให้เรากลัวเราจะได้ไม่ดื้อพอเราโดนหลอกมากๆเราก็ฝังใจว่าผีมันน่ากลัวนะจริงๆอ่ะคนน่ะน่ากลัวกับผีเรื่องเยอะทุกวันนี้นะครับใช่ใช่ค่ะคนหลอกมากกว่าหลอกมากกว่าผีหลอกผียังไม่เคยหลอกเงินคนไปเป็นร้อยล้านเลยเห็นไหมแม่มณีหลอกคนไปเป็นร้อยล้านได้น่ากลัวกับผีนะฮะมาดูโทรศัพท์ที่เขาเล่าโดนหลอกน่ะจริงที่เขาเล่าเขาบอกว่าพวกไปตำรวจแอมบางที่นะเขาบอกว่าเขากำลังสระผมอยู่อ่ะก็มีอยู่สองมือกำลังเกาผมหนังศีรษะอยู่เอ๊ะทำไมมือที่สามที่ไหนอ่ะมาช่วยเกาอย่างสงสัยเป็นผีช่างทำผมเล่าให้ฟังน่าจะจริงนะตามโรงแรมที่แบบว่าโรงแรมเก่าๆอะไรพวกนี้อืมโอเคอ้าวกลับมาดูโทสะมูลจิตของเรานะคะค่ะโทสะมูลจิตครับก็ประเภทเดินหน้าก็คือประทุษร้ายอารมณ์ถอยหลังก็คือถอยหนีห่างจากอารมณ์นะครับแต่ถ้าบอกว่าเวลาโทสะมูลจิตเกิดขึ้นน่ะส่วนใหญ่มักจะทำให้เราเกิดความโกรธนะโกรธก็คือถ้าเราประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราพัดพลาดจากอารมณ์ที่รักเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนะพร้อมทั้งความไม่พอใจนะที่จะต้องพัดพลาดจากอารมณ์ที่น่าปรารถนานั้นก็เป็นลักษณะของโทสะมูลจิตเหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่โทสะเยอะนะครับเป็นพวกอสังขาริกเนี่ยนะเจออะไรก็จะหงุดหงิดง่ายใครพูดผิดหูนิดเดิงหน้านางฟ้าก็กลายเป็นนางยักษ์นะคะคำพูดที่อ่อนหวานก็กลายเป็นคำพูดหยาบกระด้างขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เวลาโทสะเยอะความโกรธก็จะทำให้คอยจับผิดเพ่งโทษของคนอื่นนะครับแล้วก็หาโอกาสที่จะคอยพูดใส่ร้ายผู้อื่นพวกนี้เรียกอะไรอำนาจของโทสะนะก็คือชอบใส่ไข่เขามีอะไรไม่ดีนิดหนึ่งนะเอามาเมาเสร็จก็มาเติมใส่ไข่เข้าไปนะพอจบเรื่องเนี่ยโอ้โหกลายเป็นคนชั่วช้าสามหันไปเลยคนนั้นนะครับแค่เล็กตีไข่ใส่สีนะดังนั้นใครที่มีโทสะมากนะครับไม่ใช่แค่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะตัวเองใจตัวเองเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวนะเพราะทุกครั้งที่โทสะเกิดจิตจะรุ่มร้อนนะจิตจะรุ่มร้อนเหมือนมีไฟเผาอยู่ในทรวงนั่นแหละนะครับทีนี้
วิธีแก้โทสะแก้ยังไงท่านบอกว่าเพื่อจะผ่อนคลายไอ้ตัวโทสะการเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะครับหรือโทษ ลดบทบาทลดอำนาจของโทสะมูลจิตเนี่ยท่านบอกว่าต้องอาศัยขันติเป็นเบื้องต้นนะขันติก็คือความอดกลั้นนะครับอาศัยเมตตานะครับเป็นเบื้องกลางนะครับก็คือให้แผ่เมตตามีความรักปรารถนาคิดว่าทุกคนก็เคยเป็นญาติของเรามาเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับกับเรามาก่อนฉะนั้นก็ไม่ต้องไปโกรธใครเขาหรอกนะครับเจริญเมตตานะครับแล้วก็รู้จักให้อภัยทานนะรู้จักให้อภัยผู้อื่นนะว่าคนที่ไม่เคยทำผิดเลยไม่มีนะครับดังนั้นใครทำไม่ดีกับเราก็คิดซะว่าก็เป็นอกุศลของเขาอะนะเราก็แค่รับอกุศลวิบากนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปโกรธให้อภัยเขาเราคงเคยไปทำเขาไว้แหละนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราผ่อนคลายความโกรธได้นั่นก็ละได้ชั่วครั้งชั่วคราวนี้แหละนะครับดังนั้นถ้าบอกว่าในสติปัฏฐานอรรถกถาแสดงเหตุที่ประหารโทสะไว้6ประการนะครับข้อ1เขาบอกว่าให้ฝึกการเจริญเมตตานี่แหละนะครับฝึกการเจริญเมตตาแล้วก็ข้อ2เมื่อเราฝึกรู้วิธีเจริญเมตตาแล้วให้เราประกอบภาวนาในเมตตาอยู่เนืองๆที่เราบอกที่เรามักจะท่องนั่นน่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าผมเดาไม่ผิดนะส่วนใหญ่ทุกคนเวลาแผ่เมตตาก็แผ่แบบท่องไปทางปากนี่แหละนะครับแต่ใจโอกาสที่น้อมนึกปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยสักเท่าไหร่นะไม่สักเท่าไหร่นี่แปลว่าบางคนอาจจะได้อยู่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผ่ก็นะถึงเวลาก็แผ่แบบเหมือนกับแผ่ไปตามประเพณีตามพิธีอย่างนั้นแหละสวดมนต์เสร็จก็เหมือนกับเป็นการพูดแผ่ไปอย่างนั้นแหละแต่จิตก็ไม่ได้น้อมแผ่เมตตาไปอย่างที่คิดดังนั้นถ้าเราเวลาแผ่เมตตาเนี่ยเราน้อมจิตด้วยนะว่าขอให้ผู้อื่นมีความสุขเหมือนที่เราอยากมีความสุขเนี่ยให้แผ่ออกมาจากใจจริงๆนะสภาวะจะต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนประการที่3ให้พิจารณาว่าว่าไงครับอาจารย์หมายถึงว่าถ้าแผ่เมตตาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราว่าคำไปอย่างนั้นก็คือมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะเขาบอกว่าต้องคือในปัจจุบันนั้นทันทีเลยอารมณ์ที่แบบว่าเห็นแบบแล้วไม่พอใจแต่ถ้าเราสลับกับอารมณ์ได้คือแบบว่าเราแผ่เมตตาให้เขาคืออย่าไปโกรธตอนนั้นจะไปทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าคำที่ว่าสัพเพสัตตานะคะแต่ถ้าเราสวดมนต์แล้วเราแผ่สัพเพสัตตาแล้วเราน้อมจิตแผ่ความปรารถนาดีไปด้วยอ่ะมันก็เกิดได้ง่ายขึ้นเกิดได้บ่อยขึ้นนะแต่ต้องฝึกค่อยๆฝึกไปส่วนตอนนี้3ท่านบอกให้พิจารณาเนืองๆว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะคะมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมใดไว้นะฮะเป็นกรรมไม่ดีนะกรรมนั้นก็จะให้ผลกับเขาเองอยู่แล้วเราไม่ต้องไปโกรธเขานะครับก็คือรู้ว่าใครทำชั่วย่อมได้ชั่วแต่เราก็ไม่ต้องไปคอยลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะได้รับผลกรรมไม่ดีของมันสักทีนะอันนั้นก็เป็นอกุศลจิตของเราอีกเหมือนกันนะครับข้อ4ได้บอกว่าทำให้มากด้วยปัญญานะก็คือมีปัญญารู้เหตุรู้ผลในสิ่งต่างๆให้มากขึ้นและความโกรธจะน้อยลงนะข้อ5คบมิตรที่ดีมีเมตตานะก็คือคบแต่คนที่มีเมตตาคนที่ใจเย็นนะคนที่ใฝ่ใจในธรรมะอย่างในกลุ่มของพวกเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อ6นะถ้าบอกว่าคนที่จะไม่โกรธเนี่ยมักจะได้ฟังถ้อยคำที่ไพเราะนะครับก็คือเจอแต่คนพูดจาสุภาพอ่อนโยนก็เขาเรียกเจออารมณ์ที่ดีก็จะเป็นเหตุให้เราไม่โกรธได้ครับดังนั้นนอกจากจะละโทสะด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้วนะท่านบอกว่าสมาธิก็สามารถข่มความโกรธได้แต่ก็ต้องอาศัยกำลังถึงระดับฌานเลยนะครับอาศัยสมาธิระดับฌานเลย
ก็เรียกว่าวิคัมภนะก็ข่มความโกรธได้ตราบใดที่ฌานยังไม่เสื่อมนะครับแต่ถ้าจะละความโกรธให้เป็นสมุจเฉทต้องอาศัยอนาคามิมรรคนะครับละความโกรธไม่มีเหลือเลยนะไม่มีเหลือเลยเราพูดถึงสมาธินี่นะครับมันเป็นเรื่องแปลกอย่างมีคนชอบถามว่าชอบถามว่าทำไมเพื่อนเขาอ่ะชอบนั่งสมาธิมากเลยยิ่งนั่งสมาธิมากนะเขายิ่งเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายกว่าเดิมอีกเมื่อก่อนตอนไม่นั่งสมาธิยังไม่หงุดหงิดอย่างนี้เลยนะทำไมปล่อยปฏิบัติพอนั่งสมาธิมากเข้ามากเข้ากลายเป็นคนขี้หงุดหงิดมากกว่าเก่าเพราะเหตุใดผมก็เลยอธิบายไปว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะต้องมีสติคอยกำกับสมาธิอยู่เสมอนะครับต้องมีสติคอยกำกับสมาธิอยู่เสมอถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีสติกำกับนะคะพอจิตมันสงบเนี่ยไอ้ตัวตัณหามันจะไปยินดีในความสงบนะคะพอจิตมันสงบอยู่กับสมาธิได้แล้วไม่มีสติจะเกิดตัณหาไปยินดีในความสงบของสมาธินะครับพอออกจากสมาธิเนี่ยไอ้อารมณ์ที่มันเคยจ๊อกแจ๊กจอแจเล็กน้อยเนี่ยโอ้โหมันจะปรากฏชัดกว่าเก่าเพราะกำลังของสมาธินี่แหละนะครับมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายรู้สึกมันน่ารำคาญมากกว่าเดิมนะฮะก็เลยหงุดหงิดง่ายอันนี้เกิดจากการเจริญสมาธิที่ไม่มีสติกำกับนะครับแต่ถ้าคนที่เจริญสมาธิแล้วมีสติกำกับไปด้วยนะครับยิ่งสมาธิมีกำลังจะยิ่งใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นนะฮะปล่อยวางได้มากขึ้นนะก็แล้วแต่เนาะแต่ละคนนะส่วนโมหะมูลจิตนะถ้าบอกโมหะมูลจิตเป็นจิตที่ไม่ได้แสดงโทษออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดนักนะครับแต่โมหะก็เป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งปวงโมหะมีสภาพปิดบังสภาพธรรมตามความเป็นจริงไว้ดังนั้นโมหะจึงเปรียบเหมือนความมืดเมื่อความมืดครอบงำที่ใดนะความเป็นจริงในสถานที่นั้นก็ไม่สามารถปรากฏได้นะครับดังนั้นการจะประหารความมืดได้ก็ต้องใช้ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับความมืดก็คือความสว่างนะครับความสว่างนั่นน่ะได้แก่ปัญญานั่นแหละนะครับความสว่างก็คือปัญญานั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ปัญญาเกิดขึ้นไอ้โมหะก็จะลดกำลังลงไปเป็นส่วนๆตามกำลังของปัญญานะหรืออุปมาเหมือนตามกำลังของแสงสว่างของดวงไฟนะครับยิ่งดวงไฟมีแสงสว่างมากก็เช่นกำลังไฟมากนะก็จะละความมืดได้มากนะครับถ้าดวงไฟมีกำลังแสงสว่างน้อยนะครับมีวัตต์น้อยก็จะละความมืดได้น้อยอันนี้เป็นต้นนะส่วนในสติปัฏฐานอรรถกถาท่านแสดงเหตุที่ประหารโมหะนะครับที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉาดวงหนึ่งกับอุทธัจจะดวงหนึ่งนะท่านแสดงวิธีประหารนะเหตุที่ทำให้ประหารวิจิกิจฉา6อย่างประหารอุทธัจจะก็6อย่างนะครับมีอะไรบ้างท่านบอกการที่เราจะประหารวิจิกิจฉาได้นะข้อ1เนี่ยท่านบอกว่าต้องเป็นผู้ฟังธรรมมากนะครับต้องเป็นผู้ฟังธรรมมากนะการฟังธรรมมากก็ทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเมื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ถูกต้องเกิดปัญญาไอ้ความลังเลสงสัยก็จะหมดไปนะครับข้อ2ท่านบอกว่าวิธีจะแก้ความสงสัยต้องเป็นคนหมั่นสอบถามก็คืออะไรสงสัยเราก็สอบถามจากอาจารย์หรือผู้รู้นะครับว่าเอออันนี้ตกลงมันคืออะไรกันแน่มันเป็นยังไงนะครับข้อ3ท่านบอกว่ารอบรู้นะมีความชำนาญเคร่งครัดในระเบียบวินัยนะครับข้อนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมต้องรอบรู้ชำนาญเคร่งครัดในระเบียบวินัยนะครับข้อนี้ไม่ทราบเหตุผลนะครับข้อ4ท่านบอกว่าเต็มไปด้วยการตัดสินใจมั่นคงนะครับเขาเรียกว่ามีอธิโมกข์นะครับคือจะผิดจะถูกกับฉันก็ตัดสินใจเด็ดขาดไปเลยนะครับก็จะไม่สงสัยนะข้อ5การมีมิตรที่ดีนะครับก็คือคบกัลยาณมิตรนะฮะเราก็จะทำให้เราได้ฟังแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วข้อ6
นะได้ฟังถ้อยคำอันคลายสงสัยนะฮะก็คือได้ฟังพระธรรมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเคยสงสัยนี่แหละนะครับก็เป็นเหตุให้เราคลายความสงสัยไปได้ดังนั้นการฟังธรรมโดยเฉพาะการเรียนอภิธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้เราละคลายวิจิกิจฉาที่เป็นนิวรณ์ไปได้ดังนั้นนะถามว่าเราเรียนอภิธรรมแล้วเนี่ยเรายังมีโมหะดวงนี้อยู่ไหมบอกว่าก็ไม่น่าจะมีแล้วนะสำหรับชาตินี้แหละการไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องกรรมผลของกรรมไม่เชื่อชาติที่แล้วชาติหน้ามีไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงไหมนะครับพวกเราไม่น่ามีแล้วเพราะเราศึกษาธรรมแล้วเราเกิดความเข้าใจแล้วแต่ก็แค่ละในชาตินี้เท่าที่เรามีปัญญารู้ถ้าชาติหน้าเราลืมเราก็อาจจะเกิดไอ้ตัวโมหะวิจิกิจฉาขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้ประหารเด็ดขาดนะครับส่วนเหตุที่จะประหารโมหะอุทัจจะนะครับท่านก็ลักษณะเดียวกันหนึ่งต้องมีการฟังธรรมมากนะครับสองสงสัยก็หมั่นสอบถามถ้าไม่สอบถามสงสัยแล้วมันก็จะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะสามก็รอบรู้ชำนาญเคร่งครัดระเบียบวินัยข้อนี้เดี๋ยวขอเช็คว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเหตุให้ประหารทั้งวิจิกิจฉากับอุทธัจจะได้ข้อสี่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบ่อยๆอันนี้ก็โยงเข้าไปข้อหนึ่งนั่นแหละนะครับก็คือฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามากๆความสงสัยความฟุ้งซ่านก็จะน้อยข้อห้าเหมือนกันคบกัลยาณมิตรข้อหกนะฟังถ้อยคำที่สบายเหมือนกันนะก็มีแตกต่างกันนิดนึงครับเพื่อจะแตกต่างข้อสี่ข้อเดียวเนาะดังนั้นการละโมหะหรืออวิชชาต้องอาศัยปัญญาตั้งแต่สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาตามลำดับเลยนะครับดังนั้นปัญญานั้นจึงเป็นแสงสว่างที่จะทำลายความมืดคือโมหะโดยตรงแต่การจะละโมหะหรืออวิชชาโดยตรงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะครับเป็นสิ่งทำได้ยากนะดังนั้นในอริยสัจ4พระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้ละตัวโลภะที่เป็นสมุทัยเสียนะครับเมื่อเราทำกิจในการประหารตัณหานะคือตัวสมุทัยปัญญาที่สามารถประหารโลภะไปตามลำดับนะปัญญานั้นก็เปรียบเหมือนแสงสว่างที่ค่อยๆสว่างมากขึ้นก็จะกำจัดโมหะคือความมืดไปพร้อมกันในตัวเลยนะครับส่วนการที่จะขจัดโมหะโดยไม่ให้มีเหลือเนี่ยต้องอาศัยปัญญาในอรหัตตมรรคจิตเลยนะครับจึงจะละได้เด็ดขาดนะครับดังนั้นก็จบเรื่องอกุศล12นะครับมีใครจะถามเรื่องตรงไหนบ้างในอกุศล12ดวงพี่อาจารย์ขอถามย้อนกลับไปเรื่องเปรตอะเรื่องอสุรกายอะอสุรกายเขาคล้ายกับเปรตไหมคือทำเหตุมาอย่างเนี้ยเปรตไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาโลภจึงเป็นเปรตโลภก็เป็นอสุรกายก็ได้เขาเรียกว่าอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ความลำบากของอสุรกายจะน้อยกว่าเปรตความหิวโหยจะน้อยกว่าเปรตนะเปรตจะหิวโหยมากอสุรกายมักจะมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแค่นั้นเองนะแต่เขาไม่ได้อดอยากหิวโหยอย่างนี้เขามาปรากฏเห็นมันก็น่ากลัวแล้วใครจะกล้าเข้าใกล้ก็เขาถึงไม่ค่อยปรากฏให้ใครเห็นไงพวกอสุรกายมักจะหลบนะหลบตามศาลเจ้าร้างบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับแล้วอย่างที่เคยฟังธรรมมาน่ะที่บอกว่าน้ำที่ลงไปอยู่ในน้ำเย็นเยือกเลยที่มีแต่น้ำแข็งนั้นหมายถึงอะไรคะไม่เคยได้ยินเลยมีค่ะมีทำเคยฟังที่ว่าเขาไปอยู่ในน้ำตกนรกหรืออะไรเนี่ยนรกน้ำเย็นนรกโลกันสามไม่นรกน้ำเย็นโลกันสามนรกเขาบอกก็มีน้ำเย็นเยือกอ่ะเคยฟังนะคะแต่ว่าจำไม่ค่อยได้เขาเรียกน้ำกรดเย็นโลกันตานรกอยู่ตรงขอบจักรวาลทำบ้างใช่เคยฟังมาอันนั้นไม่ได้อยู่ในน้ำเย็น
นะครับแต่ว่าอยู่ตรงขอบจักรวาลที่เย็นเยี่ยมถ้าพลัดตกลงไปน้ำเย็นเมื่อไหร่ตัวจะโดนกัดก่อนละลายเลยนะฮะอ๋อค่ะกัดเลยไม่ได้ไปแช่อยู่ในน้ำค่ะคุณยังรู้ตัวเองทำไมทำกันอะไรถึงต้องไปอยู่ในนั้นอ๋อเขาอยู่ตามขอบเกาะอยู่ตามขอบหนาวเย็นจะเยือกเลยอุณหภูมิมาติดลบเป็นพันองศาเลยนะคะโอ้หนาวมากหนาวมากแสดงว่าทำกันหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหนาวกว่าวันนี้เคยฟังอาจารย์บางท่านเขาท่านเคยพูดให้ฟังอ่ะแล้วทีนี้มันนานแล้วก็จำกับกายกับกายเขาเรียกโลกันตานรกค่ะมีท่านอื่นจะถามเรื่องอกุศลจิตไหมครับคุณจ่าTikTok ไม่มีนะไม่มีต่อนะครับต่อไปเรื่องของอเหตุกะจิต18นะครับดังนั้นคำว่าอเหตุกะจิตหมายถึงจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนะครับพอบอกจิตไม่ประกอบด้วยเหตุแล้วก็บอกว่าท่านนักศึกษาก็มักจะบอกอ้าวไหนพระเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายล้วนไหลมาแต่เหตุไงและไม่มีจิตไม่มีเหตุแล้วมันเกิดได้ยังไงท่านบอกว่าอเหตุกะจิตหมายถึงจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ6เท่านั้นเองนะครับไม่ประกอบด้วยเหตุ6นะฮะเหตุ6ก็คือเจตสิก6ดวงนะได้แก่โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนะแล้วก็อโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุนะครับคุณปักเป้าปิดมาให้หน่อยจ้าขอโทษค่ะขอโทษค่ะจ้าจ้าขอบคุณครับนะครับตอนนั้นจิตกลุ่มนี้ไม่ประกอบด้วยเหตุ6แม้แต่เหตุเดียวเลยนะครับก็คือโลภะก็ไม่มีโทสะก็ไม่ประกอบโมหะไม่มีอโลภะอโทสะหรือปัญญาเจตสิกก็ไม่ประกอบแม้แต่ดวงเดียวเลยดังนั้นเมื่อจิตไม่มีเหตุประกอบก็อุปมาเหมือนพืชที่ไม่มีรากที่จะยึดผิวดินนะครับอุปมาเหมือนพืชที่ไม่มีรากจะยึดผิวดินงั้นจิตพวกนี้จะมีกำลังน้อยมากนะครับมีกำลังน้อยมากนะครับก็อุปมาเหมือนอะไรนะผมก็อุปมาเหมือนพวกจอกแหนผักตบพวกนี้นะครับสาหร่ายพวกนี้นะก็จะอยู่ในน้ำอ่ะนะแต่เขาไม่สามารถจะยึดผิวดินอะไรไว้ได้เลยน้ำพัดไปไหนเขาก็จะไหลไปตามกระแสน้ำนั่นแหละดังนั้นจิตพวกนี้กำลังค่อนข้างน้อยนะครับเพราะไม่ได้ประกอบด้วยเหตุบุญเหตุบาปแม้แต่เหตุเดียวเลยนะแต่จิตพวกนี้เกิดขึ้นด้วยอุบัติเหตุทางทวารนะเขาเรียกว่ามีปัจจัยให้เกิดนะมีปัจจัยให้เกิดอาจารย์คะใช่ทวิปัญจวิญญาณหรือเปล่าคะอ๋อทั้ง18ดวงเลยแหละไม่ใช่แค่ทวิ10นะคะก็รวมกิริยาด้วยใช่ไหมคะคือมีเหตุมีทั้งอกุศลวิบาก7แล้วก็กุศลวิบาก8แล้วก็เหตุกะ3ใช่ป่ะคะเหตุกะกิริยากิริยา3ใช่18ดวงนี้ไม่มีเหตุประกอบแม้แต่เหตุเดียวเลยนะคะแต่เขาเกิดด้วยอุบัติเหตุทางทวารอุบัติเหตุทางทวารถ้าผมจำไม่ผิดท่านใช้คำว่าสัมปาปกะเหตุนะฮะก็คือเหตุที่ทำให้ผลมันปรากฏขึ้นน่ะนะเขาเรียกสัมปาปกะเหตุเหมือนกับเป็นทางที่เข้าไปสู่เป้าหมายอย่างนั้นน่ะนะคล้ายๆองค์มรรค8เป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะอันนี้เป็นต้นฉะนั้นอุบัติเหตุทางทวารเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปในการข้างหน้าแล้วมาดูนะครับท่านบอกว่าจิตใดประกอบด้วยเหตุแม้จะแค่เหตุเดียวเช่นโมหะมูลจิตเป็นต้นถ้าเรียกว่าสะเหตุกะจิตนะสะแปลว่ามีนะครับแต่มีจิตประเภทหนึ่งไม่ได้ประกอบด้วยเหตุแม้แต่เหตุเดียวเลยนะครับก็คือจิตประเภทนี้แหละก็เลยเรียกว่าอเหตุกะจิตนะก็คือจิตที่ไม่ประกอบกับทั้งกุศลเหตุและอกุศลเหตุพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าเหตุในที่นี้ท่านมุ่งเอาเจตสิกที่สัมปยุตนะหรือทำที่สัมปยุตกับเหตุก็คือประกอบกับเหตุ6แค่นั้นเองแต่เมื่อไม่มีเหตุ6ประกอบ
ก็เลยชื่อว่าอเหตุกะนะแต่เขาเกิดได้ด้วยอุปัตติเหตุทางทวารนะก็คือปัจจัย4อย่างประชุมพร้อมกันเมื่อไหร่เขาก็เกิดได้ทันทีนะซึ่งจะกล่าวต่อไปภายหน้าที่มาดูอเหตุกะจิตมีกี่ดวงท่านบอกว่าอกุศลที่เราเรียนไปแล้วว่ามี822นะ822อันนี้เป็นโค้ดจำนะครับ8คือโลภะมูลจิต8 22คือโทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2ส่วนในเหตุกาจิตมี3ชุดเหมือนกัน3กลุ่มนะเราใช้โค้ดย่อว่า783 783 7คืออะไรท่านบอก7คืออกุศลวิปากจิต7ดวง8คืออะไร8คืออาเหตุกะกุศลวิปากจิต8ดวง3คืออะไร3คืออาเหตุกะกริยาจิต3ดวงนะ7 8เป็น15บวก3ก็เป็น18รวม18ดวงนี้ชื่อว่าอาเหตุกะจิต18ทีนี้อกุศลวิปากจิตคืออะไรท่านบอกว่าหมายถึงเป็นจิตที่เป็นผลของอกุศลกรรมที่เราทำนั่นแหละเพราะเราเคยทำอกุศล12นะทางกายบ้างวาจาบ้างทางใจบ้างนะฮะก็คือเราทำแต่อดีตนะครับดังนั้นอกุศลที่เราเคยทำแล้วในอดีตเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนเลยนะครับแต่ก็จะรอโอกาสเพื่อจะให้ผลเป็นอกุศลวิบากกับเรานี่แหละนะครับเมื่อโอกาสถึงพร้อมก็คือเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่เขาก็ให้ผลกับเราทันทีนะครับอันนั้นท่านบอกว่าเมื่อเราได้ทำอกุศลสำเร็จไปแล้วอกุศลวิบากเนี่ยได้รับแน่นอนไม่เร็วก็ช้านะครับอกุศลวิบากมี7ดวงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะรายละเอียดดูโครงสร้างก่อนส่วนในเหตุกะกุศลวิบาก8ดวงท่านบอกว่าเป็นจิตที่เป็นผลของมหากุศลจิตนั่นแหละหมายถึงเมื่อเราทำความดีทำบุญกุศลไว้ดีแล้วในอดีตความดีนั้นก็ไม่สูญหายไปไหนเช่นกันนะครับก็รอจังหวะที่จะส่งผลนะครับถ้าไม่นำเกิดก็มักจะมาส่งผลในประวัติการประวัติการก็คือระหว่างมีชีวิตทำให้เราได้อาเหตุกะกุศลวิปากจิต8ดวงนี้แหละนะครับส่วนอาเหตุกะกริยา3ดวงนะท่านบอกว่ากริยาจิตนะครับเป็นจิตที่ไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวกุศลอกุศลด้วยนะแต่เป็นจิตที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงเท่านั้นนะครับจิตที่เกิดขึ้นสักแต่ว่าทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จลงเท่านั้น ครับเช่นทำหน้าที่เปิดทวารหรือเปิดประตูรับอารมณ์ที่กำลังปรากฏอยู่นะครับให้เข้ามากระทบกับจิตหรือให้เข้ามาเกิดวิถีจิตเพื่อจะรับรู้อารมณ์เหล่านั้นนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นจิตที่เป็นจิตยิ้มของพระอรหันต์เวลาท่านประสบกับอนิจจารมณ์นะครับแล้วท่านก็พิจารณาว่าท่านไม่ต้องมาเจอสภาพอย่างนี้อีกแล้วในอนาคตนะครับแล้วท่านก็ยิ้มด้วยอเหตุกะกริยาดวงที่เรียกว่าหสิตุปาทะนี่แหละนะครับเอาละแล้วก็ได้อกุศลวิบาก7อเหตุกะกุศลวิบาก8อเหตุกะกริยา3ทีนี้ท่านบอกมีข้อสังเกตนะท่านบอกว่าอกุศลวิบากนะเป็นผลของอกุศลอเหตุกะกุศลวิบากเป็นผลของกุศลทำไมอกุศลวิบากไม่ต้องเรียกว่าอเหตุกะอกุศลวิบากนะแต่กุศลวิบากทำไมต้องเรียกว่าอเหตุกะกุศลวิบากนะท่านบอกข้อสังเกตตรงนี้ก็คือเพื่อนบอกว่าอกุศลวิบากนะมันมีแต่พวกไม่มีเหตุอย่างเดียวนะครับมีแต่ที่เป็นอเหตุกะอย่างเดียวอกุศลวิบากผลของอกุศลที่ประกอบด้วยเหตุนั้นไม่มีนะครับดังนั้นก็เลยไม่จำเป็นต้องเติมคำว่าอเหตุกะอกุศลวิบากนะเพราะมันไม่ปนกับใครอยู่แล้วส่วนกุศลวิบากมี2พวกนะครับกุศลวิบากที่ไม่ประกอบกับเหตุก็มีกุศลวิบาก
ที่ประกอบกับเหตุก็ไม่มีนะก็มีดังนั้นเรื่องที่เรากำลังจะศึกษาต่อไปนี้เป็นกุศลวิบากที่ไม่ประกอบกับเหตุจึงต้องเติมคำว่าอเหตุกะกุศลวิบากเพื่อไม่ให้ไปปนกับพวกกุศลวิบากที่ประกอบกับเหตุเช่นมหาวิบากเป็นต้นนะครับจะได้ไม่ปะปนส่วนอกุศลวิบากที่เป็นสาเหตุกะไม่มีนะครับมีแต่อเหตุกะอย่างเดียวก็เลยไม่จำเป็นต้องเติมว่าอเหตุกะอกุศลวิบากแต่ใครจะเติมว่าอเหตุกะอกุศลวิบากจิตก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดได้อยู่แต่เรียกแล้วมันเยอะนิดนึงพอพูดตรงนี้ท่านก็จะเข้าใจอเหตุกะกริยาโดยปริยายนะว่ากริยาจิตก็มี2พวกก็คือที่ไม่ประกอบด้วยเหตุและประกอบด้วยเหตุดังนั้นกริยาที่เรากำลังศึกษา3ดวงนี้เขาไม่ประกอบด้วยเหตุนะก็เลยต้องเติมคำว่าอเหตุกะกริยานะยังมีกริยาที่ประกอบด้วยเหตุเช่นมหากริยาเป็นต้นนะครับจะได้ไม่ปะปนกันอันนี้ก็เป็นความข้อสังเกตนะครับเอาละตอนนี้เรามาศึกษาเรื่องอกุศลวิปากจิต7นะครับ7ดวงมีอะไรบ้างท่านบอกว่าเมื่อเราทำอกุศลกรรมในอดีตแล้วนะฮะผลของอกุศลนั้นเมื่อได้ปัจจัยเขาจะให้ผลเป็นอกุศลวิบาก7ดวงนี้แหละนะครับผมจะอ่านบาลีพร้อมคำแปลให้ท่านฟังท่านจะจำก็ได้ไม่จำก็ได้นะครับหรือท่านจะกล่าวตามไปก็ได้นะครับดวงที่1นะครับดวงที่1อุเปกขาสหคตังกล่าวตามก็ได้นะครับอกุศลวิปากังจักขุวิญญาณังจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมเห็นรูปารมณ์ที่ไม่ดีนะหรือเห็นภาพที่ไม่ดีดวงที่สองอุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังโสตวิญญาณังจิตที่อาศัยโสตวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมได้ยินเสียงที่ไม่ดีดวงที่3นะครับอุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังคานะวิญญาณังจิตที่อาศัยคานะวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมได้กลิ่นที่ไม่ดีดวงที่4อุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังชิวหาวิญญาณังจิตที่อาศัยชิวหาวัตถุเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมได้รสที่ไม่ดีดวงที่5สังเกตนะครับไม่ใช่อุเปกขาแล้วนะครับดวงที่5ทุกขะสหคตังอกุศลวิปากังกายวิญญาณังจิตที่อาศัยกายวัตถุเกิดพร้อมด้วยทุกขเวทนาเป็นผลของอกุศลกรรมได้สัมผัสสิ่งที่ไม่ดีดวงที่6อุเปกขาสหกตังอกุศลวิปากังสัมปติชนะจิตตังจิตที่เกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมนะครับรับอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีนะครับ
รับอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีดวงที่7อุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังสันติรณจิตตังจิตที่เกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมพิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีเอาละก็ได้7ดวงแล้วนะครับฉะนั้นดวงแรกดวงแรกชื่อว่าอุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังจักขุวิญญาณังนะฮะก็คือขณะใดที่เราเคยทำอกุศลเกี่ยวกับการให้ภาพที่ไม่ดีกับผู้อื่นเวลาวิบากได้มาเราก็จะได้เห็นภาพที่ไม่ดีกับภาพไม่ดีเช่นอะไรนะเช่นภาพคนทำร้ายกันตบตีกันทำเห็นภาพคนประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับรถชนอาจจะบาดเจ็บนะครับอาจจะล้มตายนะอาจจะถูกรถทับนะครับอันนี้เป็นต้นพวกนี้หรือเห็นอุจจาระสุนัขพวกนี้นะครับก็เรียกว่าได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลนะครับส่วนดวงที่สองนะอุเปกขาสากตังอกุศลวิปากังโสตวิญญาณังนะครับขณะใดที่เราได้ยินเสียงไม่ดีเนี่ยเพราะเราเคยทำเหตุไม่ดีก็คือเราเคยพูดไม่ดีให้เสียงไม่ดีกับผู้อื่นนะเราก็เลยได้ยินเสียงไม่ดีนั้นเป็นผลของอกุศลดวงที่สามนะครับอกุศลวิปากังกาคานวิญญาณังนะขณะใดที่อกุศลให้ผลนะครับเราเคยให้กลิ่นไม่ดีกับผู้อื่นเราก็เลยได้กลิ่นเหม็นนะกลิ่นที่ไม่ดีนั่นแหละดวงที่สี่อกุศลวิปากังชิวหาวิญญาณังนะเราเคยให้รสอาหารที่ไม่ดีกับคนอื่นนะเช่นของดีๆแล้วก็ไม่ให้เก็บจนนะครับมาเริ่มบูดแล้วเราถึงไปให้เขาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ลดอาหารที่ไม่ดีในช่วงนั้นนะดวงที่5สังเกตนะครับเวทนาไม่ให้อุเบกขาละเป็นทุกขสหคตังนะฮะอกุศลวิปากังกายวิญญาณังจิตดวงนี้นะเกิดที่กายประสาทนั่นแหละอาศัยกายวัตถุเกิดนะครับเป็นผลของอกุศลเราเคยให้ผลทัพพรมที่ไม่ดีคนอื่นเราก็เลยได้ผลทัพพรมที่ไม่ดีนั้นนะก็คือเย็นก็เย็นเกินไปร้อนก็ร้อนเกินไปนะครับเจอแข็งกระทบแข็งเกิดความเจ็บปวดนะนอนที่นุ่มไปก็ปวดหลังอันนี้เป็นต้นนะครับทำให้เราได้ผลทัพพรมที่เป็นผลของอกุศลที่เราทำไว้ทั้งขณะใดที่เรามีความเจ็บปวดทางกายเหยียบตะปูเดินเตะโต๊ะนะครับกระดูกหักหกล้มนะฮะสะโพกแตกถูกเขาตีหัวถูกเขาชกต่อยนะครับถูกเขามีดแทงหรือว่าถูกมีดบาดพวกนี้นั่นแหละเป็นอกุศลวิบากทางกายทั้งนั้นนะครับส่วนอุเบกขาสัมปติชนะนะครับเมื่อจิต5ดวงแรกดวงไหนดวงหนึ่งรับอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วนะจะต้องส่งอารมณ์ไม่ดีนั้นต่อไปให้สัมปิชนะนะครับไม่ดีนั้นไปเขารับไปไหนล่ะเขารับไปส่งให้สันติรณะดวงที่7นั่นแหละนะสันติรณะที่เป็นอกุศลวิบากดวงที่7ก็ต้องทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีนั่นแหละว่ามันไม่ดียังไงขนาดไหนนะครับก็เป็นอกุศลวิบาก7ดวงข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตท่านบอกว่าไอ้ตัววิญญาณ4ดวงแรกคือจักขุโสตคานะชิวหาเวทนาเป็นอุเบกขาหมดเลยพอทางกายเนี่ยกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทั้งที่เป็นอกุศลวิบากด้วยกันเพราะเหตุใดนะครับท่านบอกว่าเวลาเราเห็นภาพไม่ดีตาเราก็ไม่เจ็บนะเราได้ยินเสียงด่าหูเราก็ไม่เจ็บเราได้กลิ่นเหม็นจมูกเราก็ไม่เจ็บนะครับเรากินอาหารรสไม่อร่อยเลยลิ้นเราก็ไม่เจ็บนะครับแต่เวลาเรากระทบนะของแข็งทางกายเนี่ยเราเกิดความเจ็บปวดนะครับแต่นั้นเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าท่านบอกว่าจักขุวิญญาณน่ะมันอาศัย
การกระทบกันระหว่างจักขุประสาทกับรูปารมณ์นะซึ่งท่านบอกว่าทั้งจักขุประสาทกับรูปารมณ์น่ะเป็นรูปเบานะครับเรียกว่าเป็นอุปาทายรูปอุปาทายรูปแปลว่ารูปที่อาศัยมหาภูตรูปเกิดนะอุปาทารูปทุกรูปเป็นรูปเบานะครับมีรูปหนักอยู่แค่4รูปคือมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมรูปที่เหลือทั้งหมดเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปเบาทั้งหมดนะดังนั้นเมื่อจักขุประสาทก็เป็นรูปเบารูปารมณ์ก็เป็นรูปเบาเมื่อรูปเบากระทบกับรูปเบาเหมือนเอาสำลีมากระทบกันเวทนาก็เลยเป็นอุเบกขาครับทางหูทางจมูกทางลิ้นก็แบบเดียวกันนะครับนะฮะประสาทหูก็เป็นรูปเบาเสียงก็เป็นรูปเบานะประสาทจมูกก็เป็นรูปเบากลิ่นก็เป็นรูปเบาประสาทลิ้นก็เป็นรูปเบารสก็เป็นรูปเบานะดังนั้นรูปเบากระทบรูปเบาเหมือนเอาสำลีมากระทบกันนะเวทนาก็เลยเป็นอุเบกขาเฉยๆส่วนทางกายนะท่านบอกทางกายกายประสาทเป็นรูปเบาก็จริงเป็นอุปาทายรูปก็จริงแต่อารมณ์ที่มากระทบเป็นรูปหนักเป็นมหาภูตรูปนะครับก็มีปัทวีธาตุดินเตโชธาตุไฟวาโยธาตุลมนะท่านบอกว่าทางกายเนี่ยกายประสาทเป็นรูปเบาก็จริงแต่อารมณ์ที่มากระทบเป็นรูปหนักรูปหนักกระทบรูปเบาเหมือนเอาสำลีวางบนโต๊ะแล้วเอาค้อนทุบนะครับนะครับย่อมมีเวทนาที่ไม่เฉยๆแล้วนะครับย่อมเกิดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ทางกายนะเพราะมีโผฏฐัพพารมณ์ที่เป็นรูปหนักมากระทบเวทนาก็เลยไม่เฉยๆนะครับท่านสมาชิกพอเข้าใจนะครับตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนถามได้มีใครสงสัยไหมครับสี่ทวารแรกรูปรูปที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นรูปเบาหมดรูปเบากระทบรูปเบาเวทนาก็เลยเฉยๆทางกายกายประสาทเป็นรูปเบาเหมือนสำลีอารมณ์ที่มากระทบเป็นรูปหนักเป็นมหาภูตรูปเหมือนคอนอาจารย์คะว่ายังไงครับอย่างนี้เขามันเกี่ยวกับอดีตของกรรมที่มาปรากฏอ่ะปรากฏคือไม่เกี่ยวมันเป็นผลนะมันเป็นผลไงแต่ว่ามันเป็นผลมันเป็นวิบากแล้วมากระทบคะมันไม่เกี่ยวกระทบทางกายเนี่ยมันคล้ายๆอดีตเคยทำไว้แล้วกรรมนั้นมันมาเป็นผลทางกายแล้วคือกายวิญญาณเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอะไรทุกวิญญาณอะไรคะตาทุกขาชาคะตากายวิญญาณนางเนี่ยเขาต้องมารับผลของเขาใช่ไหมใช่แต่ว่านี่กำลังอธิบายเหตุว่าทำไมมันไม่อุเบกขาทำอกุศลไว้อกุศล12เนี่ยไว้นั่นน่ะไอ้โทสะใช่ไหมทำไว้แล้วเขาก็ต้องมารับวิบากทางกายกายวิญญาณเนี่ยใช่เพราะเราเคยเอามหาภูตรูปไปกระทบกายประสาทคนอื่นไงทำให้เขาเกิดความเจ็บปวดวิบากเราก็เลยมาก็มีมหาภูตรูปมากระทบกายประสาทเราบ้างเราก็เลยเจ็บปวดขึ้นมาก็ต้องเป็นผลกายประสาทไอมหาภูตรูปมันหนักไงนั้นอธิบายว่าทำไมมันไม่เป็นอุเบกขานะครับแล้วอย่างนี้นะคะอย่างที่ว่าเราไม่ได้ทำอ่ะแต่ว่าบางทีมันการที่มันนิดๆเล็กๆอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยคือบางทีก็ไปโดนอยู่ดีๆมือก็ไปโดนตัวหนีบ้างไปโดนอะไรที่มันเจ็บๆแล้วพอมันเจ็บอยู่แล้วก็ไปซ้ำมันอีกเงี้ยไปโดนซ้ำอีกเงี้ยมันเจ็บเนี่ยหมายอย่างเงี้ยหมายถึงไงมันก็มีเหตุนั่นแหละมันมีเหตุนั่นแหละคือเราไปเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นไว้เล็กๆน้อยๆไม่ได้ไปตั้งใจเต็มที่นะเช่นเจอเพื่อนหยอกเล่นก็มือไปเบิร์ดกะโหลกเขาสักทีเนี่ยไปตบกะโหลกเขาเล่นอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยเจอเพื่อนเราก็ไปจิกเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ได้มีเจตนาเลวแรงหรอกเราหยอกเขาแรงทำให้เขาเจ็บเราก็เลยต้องมาเจออารมณ์ที่ทำให้เราเจ็บๆนี้บ้างโดยไม่มีเหตุเขาเป็นอย่างเงี้ยนะบางทีก็ไปเดินไปก็เอ๊ะไปเดินเหยียบโดน
ไอ้กรวดทรายที่มันมีคมมันก็ทำให้เลือดซิบออกมาได้เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละทุกอย่างมันมีเหตุมาก่อนทั้งนั้นนะคะจะตั้งใจมากตั้งใจน้อยอีกเรื่องหนึ่งคือว่ากรรมเจตนากรรมถูกต้องครับค่ะขอบคุณค่ะเอาละพอเราพอเข้าใจการทำงานนะสัมจิตชนะเราก็แค่ทำหน้าที่รับอารมณ์ที่ไม่ดีต่อไปไหนก็ไปส่งให้สันติแล้วนะสันตินะก็ต้องไต่สวนอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นแหละแค่นั้นเองเอาละพอพูดถึงตรงนี้ขอถามท่านสมาชิกนะครับว่าบางครั้งเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยแต่เราถูกเขาใส่ร้ายนะครับเขามาใส่ร้ายเรานะครับเขามาใส่ร้ายเราทำให้เราถูกตำหนิติเตียนจากเจ้านายนะจากผู้บังคับบัญชานะทั้งที่เราไม่ได้ทำผิดเลยเราก็เลยมาเศร้าโศกเสียใจว่าทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรไม่ดีทำไมฉันต้องถูกเขากลั่นแกล้งอย่างนี้แล้วเราก็มานั่งทุกข์ใจที่ถูกเขาใส่ร้ายและถูกตำหนิถามว่าเวลาเราถูกเขาตำหนิถูกเขาใส่ร้ายถูกตำเจ้านายตำหนิแล้วเรามานั่งทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราเป็นอกุศลวิบากที่เราเคยทำไว้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเคยตัวอย่างที่สองใช่เนาะตัวอย่างที่สองเราถูกเขาโกงเงินแล้วเราก็มานั่งเสียใจโอ้โหมันโกงเงินเราไปตั้งเป็นแสนเลยนะยายแม่มันดูซิมันหลอกเงินเราเป็นแสนแล้วก็นั่งทุกข์ใจว่ามันไม่มีปัญญาคืนเราเงินเราสูญหมดแล้วความทุกข์ใจที่ถูกโกงเงินเป็นแสนเป็นอกุศลวิบากใช่หรือไม่ครับใช่ใช่ค่ะใช่นะใช่นะเพราะเคยไปทำให้เขาทุกข์ไว้เขาเสียสูญเสียแล้วเขาก็มาทุกข์ใจตนเองก็ต้องรับผลแบบนั้นไม่ใช่ครับอาจารย์อาจารย์อ้าวคุณนเลียงบอกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่หรือไม่ใช่คุณโตไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณพนิดาใช่หรือไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคนโกงทุกถูกต้องเป็นวิบากเก่าแต่เราคิดปรุงแต่งให้มันได้เป็นทุกข์ใจขึ้นมาทีหลังเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นทีหลังอะค่ะอโยนิโสไงอาจารย์ใช่ไหมคะถ้าคุณโตล่ะคุณโตทำไมไม่ใช่ถูกโกงตังค์แล้วก็เลยนั่งทุกข์ใจทุกข์ใจไม่ใช่อกุศลวิบากเลยครับทุกข์ใจที่ถูกโกงตังค์เป็นหรือไม่เป็นคุณโตว่าอโยนิโสค่ะท่านอาจารย์โอ้สาธุแล้วตรงไหนเป็นอกุศลวิบากล่ะตอนโดนโกงตอนโดนโกงนั่นแหละเป็นอกุศลวิบากตอนโดนเขาใส่ร้ายนั่นแหละอกุศลวิบากตอนที่โดนเจ้านายตำหนิว่าทั้งที่ไม่ได้ผิดเลยนั่นแหละอกุศลวิบากนะคะและอกุศลวิบากไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจโดยตรงแต่เราไปทุกข์โดยอ้อมก็คือเราเกิดอโยนิโสแล้วเราก็เลยทุกข์ใจนะถ้าเรามีใส่ร้ายนั่นแหละเราก็เคยไปสูบเบาตำหนิครับเยี่ยมไรเพื่อนใหม่แต่เนี้ยเขาต้องรับกรรมของเขาไงก็ต้องไงก็ชาตินี้ก็โดนโกงบ้างไงชาตินี้ก็โดนเขาเอาไปแล้วไม่จ่ายเหมือนกันอาจารย์ขอถามว่าแล้วที่เขากรรมเพราะเขาโยนิโสไม่เป็นน่ะแล้วเขาก็มาคิดมากเนี่ยคิดเสียดายคิดอะไรกุ้มกัดกุ้มอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นกรรมวิบากอย่างไม่ใช่หรอเพราะว่าถ้าเขาโยไม่เป็นเขาอายโยไปไม่เป็นอย่างที่เขาไม่ได้เรียนอ่ะอย่างที่เขาไม่เรียนเขาไม่รู้ว่าโยยังไงอะไรไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เอาแต่ทุกแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเข้าในวิบากไหมล่ะก็ไม่เป็นอ่ะวิบากมีดวงไหนเป็นภูมิมนัสอ่ะมีวิบากมีดวงไหนเป็นเสียใจอ่ะเสียใจมันเป็นโทสะมรจิตมันเป็นชวนะมันเป็นกรรมใหม่มันไม่ใช่วิบากเก่าเป็นกรรมใหม่เป็นกรรมใหม่งั้นชาติต่อไปถ้าทุกข์มากๆชาติต่อไปเขาก็ต้องไปมีรับวิบากที่เขาต้องทุกข์อีกหรอคะก็ทุกข์แล้วเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครทำไมเขารับวิบากล่ะ
แล้วเป็นอกุศลจิตต่อก็เป็นอกุศลเฉยๆอกุศลที่ไม่ได้ทำกรรมแล้วจะสร้างวิบากอกุศลที่ไม่ได้ทำกรรมจะสร้างวิบากได้ไงล่ะนะครับอ๋อไม่มีวิบากเขาเรียกว่าเกิดจิตุบาไม่อาจารย์แล้วจิตของเขาเนี่ยจิตของเขาเนี่ยต้องไปเป็นรสชาติต่อไปเนี่ยเขาจะต้องไปทุกแบบที่เขาเคยคิดอย่างปัจจุบันธาตุอย่างเงี้ยเขาต้องเป็นอีกไหมก็ไม่แน่ใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาโดนเขาทุกข์ใจแต่ชาตินี้เขาทำกุศลดีชาติหน้าเขาเจอเรื่องดีๆเขาไม่ทุกข์ก็ได้นะครับเขาไม่ทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเขาเจอเรื่องไม่ดีเขาจะทุกข์เก่งพวกนี้นะครับพอเข้าใจนะครับก็สรุปว่าเหมือนกับสั่งสมอืมใช่ประมาณนั้นนะครับค่ะดังนั้นขอบคุณอาจารย์ครับว่าไงครับสืบเนื่องจากเรื่องเมื่อกี้นะครับครับถ้าสมมติว่าเราโดนแชร์แม่มณีโกงไปเนี่ยเราจะโยนิโสมนสิการยังไงนะช่วงเวลาถูกโกงไปแล้วเนี่ยครับโกงไปแล้วก็บอกนะเพราะเราโลภมากสิอยากได้ดอกเยอะจึงโดนเขาโกงสงสัยอดีตเราก็ไปโกงเขาไว้อย่างนี้แหละไปหลอกเขาให้ผลประโยชน์ให้ดอกเบี้ยเขาเยอะๆแล้วเราก็ไม่ใช้เขาดังนั้นเราก็ใช้หนี้เก่าไปแล้วช่างมันเถอะตอนนี้เขาก็รับผลกรรมเขาแล้วเราก็อย่าไปกังวลเรื่องนี้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องทุกข์ก็ได้แล้วสังเกตนะคุณเพชรไอ้รายการคนที่โดนโกงแม่มณีเนี่ยไม่น่าจะโดนเลยนะเพราะโดยธรรมชาติทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันมีดอกผลดีขนาดนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกมันต้องโกงแน่ๆเลยนะแต่ไอ้ตัววิบากเก่าที่เขาเคยทำไว้อ่ะทำให้เขาเกิดอยากจะลองเสี่ยงดูว่าโอ้มันได้เยอะดีลองดูหน่อยก็ดีนะครับก็ทำให้เขาตัดสินใจนะเขาเรียกอกุศลกรรมเก่าที่เขาเคยทำอ่ะทำให้เขาตัดสินใจในการที่จะเลือกเอาเงินไปฝากก็เป็นเหตุให้เขาต้องถูกโกงฮะส่วนคนที่ไม่มีวิบากนะเขาก็จะโอ้ยเงินตอบแทนดีอย่างเงี้ยดอกดีต้นหายชัวร์นะก็ไม่สนใจที่จะไปฝากและคนที่โดนเนี่ยนะถามว่าเรื่องไม่น่าโดนยังโดนได้ก็เพราะนี่แหละกรรมที่เขาเคยทำไว้ในอดีตนะมาเป็นตัวผลักดันให้เขาตัดสินใจนะไปฝากนั่นแหละด้วยความโลภเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งมาเข้าใจนะคุณเพชรในมุมนี้ถ้าแบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นกิเลสร่วมกับส่วนของวิบากที่จะต้องรับผลเนี่ยถ้ากรณีนี้เคยมีเราจะนำหลักการในมุมของสันเลขะมาหรือว่านำหลักการใดมากล่าวเพื่อจะยับยั้งถ้ากรณีที่เราสามารถใช้หลักการนั้นกล่าวเตือนเพื่อนเนี่ยคือเคยใช้หลักการนี้แล้วคือในช่วงนั้นเหมือนกับเขาเข้าสู่โหมดที่อยากจะได้อะมันไม่สามารถที่จะรับฟังสิ่งรอบข้างได้เลยแล้วก็คือผลก็เป็นไปตามคาดก็คือลักษณะอันไหนที่ประกอบด้วยผลตอบแทนที่สูงผิดปกติเนี่ยหลายๆรายการของธุรกิจแบบนี้มันก็จะปรากฏมีการพังทลายมีการหายหน้าไปจากไปของผู้ที่เป็นเจ้ามือใหญ่เป็นเท้าเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นส่วนคนที่แบ่งผลประโยชน์มาให้กับคนที่ไปร่วมทุนเนี่ยก็คือล้มไปทุกเกือบทุกอันกรณีล่าสุดนี้ไม่ใช่แชร์แม่มณีอีกที่หนึ่งก็คือเตือนน่ะแต่ว่าเขาไม่เห็นมุมของเหตุและผลนะครับครับแต่ว่ามุมนี้ก็ยากอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเตือนได้เนี่ยลักษณะนี้จะเป็นการไปแทรกแซงวิบากของผู้นั้นหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ไม่เกี่ยวหรอกนะฮะก็คือเราปรารถนาดีอ่ะนะถ้าเขาไม่มีวิบากเขาก็จะเชื่อเราก็ไม่ไปทำแต่ถ้าเขามีวิบากต่อให้เราเตือนเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะคะอันนี้ถ้ากรณีนะอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคไอ้ผลตอบแทนที่มากขนาดนั้นมันก็น่ารู้อยู่ว่ามันอันตรายและไอ้บางคนเนี่ยไอ้ที่ฝากไว้โดยไม่ได้มากมายนักหลักนะครับแล้วก็ดูมั่นคงด้วยเช่นไปฝากตามสหกรณ์ต่างๆเนี่ยสหกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เขาก็มั่นคงมาตั้งหลายสิบปีนะครับแล้วก็ให้ดอกผลพอประมาณก็ไม่ได้มากมายจนน่าผิดปกตินักนะครับก็มากกว่าดอกเบี้ยแบงก์บ้างแค่นั้นเองแต่อยู่ดีๆ
นะคะไอ้วิบากของคนเนี้ยมีอยู่นะครับก็ไปฝากไอ้สหกรณ์ที่ไปโดนเขาโกงอีกทีหนึ่งนะเงินตัวเองก็เลยสูญไปด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกวิบากนะวิบากว่าทำไมต้องมาฝากกับสหกรณ์นี้สหกรณ์อื่นทำไมไม่ฝากนะครับก็คือวิบากนั่นแหละทำให้ตัดสินใจมาฝากกับสหกรณ์นี้ไว้นะฮะพอเข้าใจนะครับสาธุครับนะฮะนึกถึงมหากัมมวิภังสูตรครับท่านอาจารย์ครับนั่นแหละในชาติต่อมาชาติต่อมายังมีวิบากเป็นอินฟินิตี้อยู่ดวงที่สองถึงหกอือฮึแต่ในคนที่ไปโกงเขาไว้อนาคตก็จะต้องโดนโกงอีกมากมายมหาศาลเลยนะฮะดังนั้นถึงบอกว่ากรรมชั่วแม้เล็กน้อยก็อย่าทำจะดีกว่านะครับโอ้คำนี้ปรากฏชัดเลยท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้ผมเขียนที่ท่านเตือนพระราหุลไว้ในสูตรนั้นคือถ้ามองเราเห็นมองในมุมของชวนะในการเจตนาในชวนะแต่ละดวงเนี่ยที่บอกว่ากรรมชั่วแม้เพียงนิดอย่าทำเสียดีกว่าเนี่ยมันชัดเจนนะครับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเวลาให้วนกลับมาครับก็เหมือนบุมแมลงนั่นแหละคว้างไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาหาเรานะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับสาธุครับฉะนั้นเรียนเรื่องอกุศลวิบากเนี่ยเราได้ประโยชน์ตรงนี้แหละว่าเรารู้ว่าอกุศลวิบากใดมาปรากฏกับเราก็แปลว่าเรากำลังใช้หนี้เก่านะครับใช้หนี้เก่าที่เราเคยทำไว้ในอดีตอาจจะอดีตชาตินี้หรืออดีตชาติก่อนนะครับตอนนี้วิบากมาให้ผลแล้วเรายอมรับเราก็ไม่ต้องทุกข์นะครับถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ต้องทุกข์อีกนะถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราทุกข์อีกเนี่ยเหมือนกับเราโดนสอนดอกที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ถอนนะกับเราเอาสอนดอกที่สองมาปักซ้ำเข้าไปอีกนะครับมันก็มียิ่งเจ็บเข้าไปนะดังนั้นถ้าเรายอมรับในกุศลอะไรเสียไปเราก็อย่าใจให้ใจเราเสียเป็นพอแล้วเราก็จะสำรวมว่าต่อไปเราจะไม่ทำอกุศลกรรมเราจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องร้ายๆพวกนี้ต่อไปในอนาคตนะครับก็สรุปว่าในประวัติการเนี่ยอกุศลวิบากให้ผลทางทวาร5เป็นหลักแค่นี้เองให้ผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะครับในรูปแบบต่างๆนะอย่างเช่นเขาถามว่าถูกเขาโกงเงินเนี่ยเป็นอกุศลวิบากทางทวารไหนทวารไหนดีถูกเขาโกงเป็นอกุศลวิบากทางไหนดีไอ้ถูกด่าถูกใส่ร้ายเนี่ยทางหูแน่ๆล่ะนะครับมโนทวารค่ะอ้าวก็วิบากมันไม่ให้ผลทางใจจะไปให้ผลมโนทวารก็เพิ่งบอกว่าให้ผลทางทวาร5มันคิดมันคิดเป็นทุกข์ไงคะไม่ได้ให้ใจไม่คิดเป็นทุกข์ผมแค่ถามว่าโดนโกงอ่ะเป็นวิบากทางทวารไหนผมไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์เลยโดนเขาโกงเงินน่ะเป็นวิบากอกุศลวิบากทางทวารไหนน่าจะเป็นหูครับอาจารย์ทางไหนครับทางหูครับทางหูนอกจากทางหูมีอีกไหมมีหลายๆทวารร่วมกันครับทางตาก็ท่านอาจารย์ทางตากับทางหูร่วมกันค่ะส่วนใหญ่ทางตากับหูนี่แหละนะครับก็คือตาเห็นว่าตาเห็นว่าลูกนี่มันหายไปแล้วเห็นว่าลูกนี่มันโดนจับไปแล้วมันไม่มีเงินจ่ายแล้วหูก็ได้ยินเสียงว่ามันโกงเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าทรัพย์ของเราหายไปส่วนหนึ่งแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้คือวิบากของเรานะครับมาเข้าใจนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวไว้จนหน้ามาต่อเรื่องขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ตั้งกุศลวิบากนะครับพรุ่งนี้ใครมีเวลาว่างเรียนเชิญนะครับที่วัดธาตุทองประมาณ9 โมงกว่านะตอนเช้าก็จะมีอาจารย์ท่านแสดงธรรมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ถวายพระทหารอาจจะมีท่านเจ้าวาดวัดธาตุทองท่านจะมาทุกครั้งนะฮะท่านจะมาสัมโมทิกถานิดหน่อยสัมโมทนิกถาเสร็จแล้วก็ถวายพระตาหารเพนอาจารย์สมุนท้าท่านนิมนต์ไปแล้วหลวงพ่อใช่แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับพรุ่งนี้ใครว่างเรียนเชิญนะครับสาธุครับ
มีใครถามอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีนะอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะขอถามนิดนึงอาจารย์สุริยรัตน์เชิญครับค่ะพรุ่งนี้งานเลี้ยงพระนี่ให้เราเตรียมอะไรไปไหมคะหรือว่าเตรียมตัวกับหัวใจไปอ๋อไม่ต้องเตรียมอาหารอะไรใช่ไหมถ้าถ้ามีอาหารอะไรอยากจะไปร่วมบ้างนิดหน่อยก็ดีไม่ต้องเยอะมากมีพระกี่รูปเพราะว่าพระต้อเก้ารูปอ๋อพระเก้ารูปค่ะครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะถ้าอาจารย์เดี๋ยวคิดว่าจะไปนะคะคิดว่าจะไปได้ได้อาจารย์เตรียมผ้าสบู่แปรงสีฟันไป2ชุดจะไปถวายพระอาจารย์ที่สอนบาลีกับหลวงพ่ออ๋อได้ค่ะสาธุจริงๆเตรียมเครื่องใช้อ่ะดีสบงจริงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะเพราะท่านน่ะเยอะมีแต่คนถวายแล้วถ้าไปเก็บสะสมเยอะๆก็ไม่ดีกับท่านงั้นการถวายต้องพิจารณาว่าอะไรที่เป็นของใช้ชิ้นเปลืองควรจะซื้อถวายท่านอะไรที่มันไม่สิ้นเปลืองอ่ะเช่นเสื้อพวกผ้าจีวรผ้าสบงอ่ะไปถวายเยอะๆท่านก็ไปเก็บสะสมแล้วเป็นมันจะเป็นอาบัติกับท่านด้วยนะครับซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วที่หลังซื้อผ้าขนหนูผืนหนึ่งกับสบงหนึ่งผืนผ้าขนหนูควรเพราะท่านต้องใช้เช็ดตัวอะไรอย่างนี้นะครับสาธุจ้าขอเชิญสวดมนต์บูชาพระกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอเนคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยมิจฉาอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครูอาจารย์คุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะครับขอบคุณครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณประพัชราคุณหญิงสวัสดีค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์ครับคุณดาวคุณมุทิตาลัยครับคุณค่ะคุณเย็นจิตคุณพานิดาสาธุค่ะสาธุคุณปัจจัยขอบคุณค่ะไม่ด่าหรอกขอบคุณค่ะทุกค่ะคุณธัญพัฒน์คุณนกสาธุครับครับคุณว่าวคุณทองรวยคุณทองกาครับคุณตะต้อคุณทองหยาดสาธุครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณสุเมธคุณเพชรคุณเชงคุณอภันตรีคุณเอลดาคุณเลชิพรสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะสาธุครับสาธุค่ะสาธุครับทุกคนคุณสริมานคุณทองหยาดคุณวิไลวันสาธุครับคุณเราลุงนภาสาธุครับคุณปักเป้าคุณหมูเผ่าคุณหงทองคุณท่านอาจารย์คุณอู๋สาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณจินคุณสายหัวคุณเนตจาคุณจิวสาธุครับสาธุครับสาธุครับอาจารย์สาธุครับคุณทองรวยขอบคุณครับคุณสันสาธุครับคุณสันโดเรมอนราตรีสวัสดิ์คุณก้อยด้วยครับสาธุครับอย่าลืมออกจากห้องนะครับเดี๋ยวเฝ้าห้องกันถึงเช้าสาธุครับสาธุครับสวัสดีครับสะดวกพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ